ที่หนึ่งบทนำค่ะแล้วก็บทที่สองการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายบทที่สามค่ะซึ่งบทนี้จะเป็นส่วนเกิดของข้อสอบที่ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าสำหรับเนื้อหาวิชานี้บทนี้จะยากสุดนะคะในเรื่องของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเนาะภาษาอังกฤษก็คือ multiple regression analysis ก็เป็นเทคนิคเนาะทางสถิตินะคะที่เอาไว้ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรนะจากเรื่องของการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย simple regression analysis นะในบทที่2เนี่ยมันมีตัวแปรอิสระหรือตัวแปรที่เป็นเหตุที่จะอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามเนาะก็คือ x ค่ะนะมี x ที่ไปกำหนด y เนี่ยอยู่แค่1ตัวเนาะทีนี้ในทางทฤษฎีเราเนี่ยจริงๆแล้วอย่างเช่นอุปสงค์ของสินค้าค่ะมีราคาเป็นตัวกำหนดตัวเดียวไหมคะที่เรียนมาความต้องการซื้อสินค้าและบริการเนาะชนิดใดชนิดหนึ่งมันขึ้นอยู่กับราคาสินค้าแน่เลยตัวแปรสำคัญใช่ปะมีตัวอื่นอีกไหมมีค่ะเช่นอะไรชนิดเศรษฐศาสตร์จุลภาคประสงค์ค่ะความต้องการซื้อสินค้าและบริการที่อยู่กับอะไรบ้างเราเรียนมาหลักๆเนี่ยสามตัวด้วยกันนึกออกนะคะรายได้ค่ะอีกสักตัวนึงเอาให้ครบตามทฤษฎีที่เราได้เรียนกันมาหน่อยมีราคาของสินค้านั่นเองใช่ไหมมีรายได้มีอะไรตัวคะเนี่ยตัวหลักๆตามทฤษฎีเนาะไม่ได้พูดนอกเลยราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องใช่ป่ะสินค้านั้นอาจจะเป็นสินค้าที่ทดแทนกันได้หรือสินค้าที่ใช้ประกอบกันได้บ้างไหมเนี่ยค่ะหรือจากของเราเนี่ยเราเรียนฟังก์ชันการบริโภคแบบง่ายๆเนี่ยค่ะค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคจะมากหรือน้อยเนี่ยมีรายได้เนาะรายได้ของคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนกำหนดมีอย่างอื่นอีกไหมนะการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคนั้นก็ยกตัวแปรทางเศรษฐกิจง่ายๆอัตราดอกเบี้ยมีผลไหมคะอัตราดอกเบี้ยเป็นฝากนั่นถามว่ามีผลไหมมีค่ะในเนี้ยตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เราเนี่ยบางครั้งเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหนึ่งมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวแปรที่เป็นเหตุแค่ตัวเดียวอาจจะมีมากกว่านั้นเรื่องของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเนี่ยก็คือการเพิ่มหรือการใส่ตัวแปรอิสระเนี่ยค่ะเพิ่มเข้าไปในสมการแค่นั้นเองเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวแปรอิสระที่มันมีเยอะตัวขึ้นเนี่ยมันสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้ดีขึ้นทีนี้ในเรื่องของการวิเคราะห์การถดถอยเนี่ยนอกจากจะวัดเนาะลักษณะความสัมพันธ์ว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางไหนทิศทางเดียวกันหรือทิศทางตรงกันข้ามแล้วเวลาคำนวณสมการออกมามันยังสามารถวัดขนาดได้ด้วยนะนี่คือพื้นจากบทที่สองนิดนึงจากบทที่2ที่เราเรียนเนี่ยตัวการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายเรามีตัวแปรจากกระลึงเอาเมาส์มาใช้เมาส์สายค่อยๆถนัดติดกระสายอย่างเรามีตัวแปรตามเนาะที่เป็นตัวที่เราสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์มันเปลี่ยนเนี่ยมันเกิดจากอิทธิพลของตัวไหนบ้างเราอิทธิพลนั้นมันส่งผลอย่างไรส่งผลขนาดไหนในการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายอันนี้ในบทที่2นะคะมีตัวแปรตามเนี่ยตัวเดียวบ้างตัวแปรอิสระที่จะไปอธิบายก็มี1ตัวเหมือนกันอย่างเช่นถ้าจัดตัวอย่างที่อาจารย์ยกในห้องก็คือมีอะไรนะมีรายได้ใช่ปะเป็นตัวอธิบายหรือเป็นตัวกำหนดการเปลี่ยนของค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคทีนี้ในเรื่องของการ อันนี้ก็ลอกมาจากบทที่2เลยเนาะที่เราเรียนกันไปค่ะว่าตัวแปรตามตัวแปรอิสระ
ตัวนี้ก็คือสรรพสิทธิค่าคงที่หรือค่าของ y เมื่อ x เท่ากับ0หรือส่วนตัดแกน y ไว้ก็จริงเบต้าก็คือค่าความชันนะถ้าจับสมการเส้นตรงก็จะคือความชันของเส้น i คือระดับที่ของค่าสังเกตทีนี้ค่าของเบต้าเนาะในการวิเคราะห์การถอยอย่างง่ายคืออะไรคะคือการเปลี่ยนของ y เมื่อ x เปลี่ยนทีละหน่วยใช่ปะตามที่เราได้อธิบายความหมายค่าสรรพสิทธิ์กันไปอยู่ก็คือตัวคาดเคลื่อนค่าสังเกตส่วนที่เหลือนะมีอยู่3ชื่ออันนี้มาจากบทที่2นะยังไม่มีอะไรใหม่ค่ะทีนี้บทที่3นี้ในเรื่องของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณนะสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาดูชีวิตยุ่งยากขึ้นเลยคืออะไรคะตัวแปรอิสระป่ะจากที่มี x ตัวเดียวมี x ตัวเดียวก็ไม่ต้องห้อยเนาะรู้แล้วมี x ตัวเดียวมีตัวแปรอิสระตัวเดียวในการกำหนดการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต่างอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าในสภาพความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่มีตัวแปรอื่นๆที่มันควรจะไปมีผลต่อตัวแปรต่างด้วยสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คืออะไรคะ x 2ถึง x k อันนี้เป็นรูปแบบทั่วไปค่ะของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณก็คือมีตัวแปรอิสระ x เนี่ยทั้งหมด k ตัวเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างเช่นมีตัวอะไรบ้างนะที่จะไปกำหนดอุปสงค์หรือความต้องการซื้อสินค้าและบริการนะ x 1เมื่อกี้บอกรวมสัมพันธ์ราคาใช่ป่ะตามทฤษฎีอุปสงค์เลยเวลานักศึกษาเรียน ECO 101ปุ๊บเจอทฤษฎีนี้แน่นอนค่ะตัวที่2ที่ขยับมานะที่เพื่อนตอบก็คือรายได้นะตัวที่3เป็นราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นมีตัวอื่นๆอีกมั้ยอาจจะมีน้องนอกเหนือจากทฤษฎีก็ต้องหาทฤษฎีใหม่มาประกอบใช่ป่ะคะก็จะได้ตัวแปรที่มาอธิบายการเปลี่ยนของตัวแปร y เยอะขึ้น i ยังเหมือนเดิมค่ะลำดับที่ของค่าสังเกตซึ่ง i เราก็จะมีอยู่ทั้งหมด n ค่าสังเกตเนาะในรูปแบบทั่วไป n เหมือนกับบทที่2เลยจำนวนชุดของข้อมูลหรือจำนวนตัวอย่างหรือจำนวนค่าสังเกตทั้งหมดตัว y คือตัวแปรตาเหมือนเดิม x ทั้งหลาย x 1ถึง x k เราเรียกว่าตัวแปรอิสระหรือตัวแปรอธิบายนี่คือตัวแปรที่เป็นเหตุในบทที่2ค่ะการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายเนี่ยตรงนี้อาจารย์ใช้สัญลักษณ์ตัวเบต้าสูตรตรงนี้เนาะใช้สัญลักษณ์อัลฟาใช่ป่ะเปลี่ยนนิดนึงมันคือสรรพสิทธิค่าคงที่เนื่องด้วยในบทนี้เราเรียนเป็นเมทริกด้วยค่ะได้เรียนเต็มปากเต็มคำว่าเมทริกของเบต้าอาจารย์ก็เปลี่ยนสัญลักษณ์นิดนึงจากอัลฟาเป็นเบต้าสูตรเบต้าสูตรนี้เหมือนอัลฟาในบทที่2ก็แปลคืออะไรคะค่าของ y เมื่อตัวแปรอิสระทุกตัวเป็น0หรือค่า y intercept หรือค่าส่วนตัดแกน y เดิมอ่ะค่ะเบต้า0ถึงเบต้า k นี้เราก็เรียกว่าสรรพสิทธิ์การถดถอยมันก็คือบทที่2เลยอัลฟาเบต้าก็คือนะสิ่งที่เพิ่มอย่างที่บอกมีแค่นี้ค่ะตัวแปรอิสระเยอะขึ้นตัว u ก็คือค่าคาดเคลื่อนนะตัว error เหมือนเดิมอันนี้เราก็เรียกว่าฟังก์ชันการถดถอยพหุคูณของประชากรนะแน่นอนเหมือนบทที่2เป๊ะเวลาเราเก็บข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็ใช้แค่การเก็บข้อมูลจากส่วนหนึ่งของประชากรเองที่เราเรียกว่าตัวอย่างนี่หน้าตาฟังก์ชันการถดถอยของตัวอย่างก็จะออกมาในลักษณะของค่าที่ประมาณก็แก้ไขแล้วแต่ว่ามันก็ยังขึ้นมาเล็กๆ ค่ะจากสรรพสิทธิ์เบต้าให้รู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นประมาณการประมาณค่าจากตัวอย่างแล้วอาจารย์ก็ใส่แท็กให้เบต้า0แท็กก็คือค่าประมาณของเบต้า0นั่นเองดังเหมือนบทที่2เลยนะคะเหมือนกันสมการถดถอยที่คำนวณได้ตัว e ค่ะก็คือค่าประมาณของตัว u หรือตัว error term สมการถดถอยที่ประมาณได้ก็คือ y n hat มันเดิมไหมมันเดิมหน้าตาอย่างที่บอกว่าบทเนี้ยสำคัญคือถ้านักศึกษาเรียนบทที่2เข้าใจบทนี้ไม่ได้ยากจะยากขึ้นตรงที่สูตรมันยาวขึ้นถ้าคือเวลาสอนไม่ค่อยจะไปเร็วนะคะถ้าใครจดไม่ทันหรืออะไรนี้เบรกได้นะคะแต่ว่าในชีก็จะมีอยู่แล้วจาก
ฟังก์ชันการถดถอยของตัวอย่างกับสมการถดถอยเนี่ยค่ะส่วนต่างหรือตัว Euler term ตัวเนี้ยก็คืออะไรคะ y i ลบด้วย y i hat ค่าจริงๆของตัวแปรตามลบด้วยค่าที่ประมาณตัวเส้นถดถอยนี่ยังอยู่ที่บทที่2เหมือนเดิมเนี่ย ข้อสมมุติของแบบจำลองโอเคก็คราวที่แล้วเราพูดไปบ้างแล้วเนาะจากบทที่2จริงๆแล้วเหมือนกันอันแรกเลยก็คือเป็นตัวแปรสุ่มนะมีค่าเป็นได้ทั้งบวกลบศูนย์แล้วก็มีการแจงแบบปกติค่ะค่าของตัวเออร์เรอร์นะ ข้อที่2ค่ะค่าเฉลี่ยของตัวเออร์เรอร์จะเป็นศูนย์นะตามตัวอย่างในบทที่2เราจะเห็นว่าเนื่องจากอะไรคะผลรวมมันเป็นศูนย์นะคะใช่ปะจำได้นะคะจากตัวอย่างนั้นค่าเฉลี่ยมันก็จะเป็นศูนย์ไปด้วยค่าเฉลี่ยหามาจากผลรวมใช่ปะคะหารด้วยเองนะผลรวมเป็นศูนย์ค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์ไปด้วยอันที่3ค่ะค่าความแปรปรวนของตัวค่าเคลื่อนมีค่าคงที่สำหรับทุกค่าสังเกตของ x ตัวซิกมาตัวนี้เราเคยคำนวณแล้วจำได้ไหมบทที่2มีสูตรว่าอะไรคะเอาละเปิดตั้งความแปรปรวนของตัวค่าเคลื่อนสามี i กำลัง2ใช่ป่ะหารด้วย l ลบ k ลบ1ใช่ไหมคะในบทที่2ถ้าแทนค่าเราก็จะเป็นสามี i กำลัง2หารด้วย l ลบ2นึกออกไหมค่ะประโยคนั้นนะข้อที่3นี้ถ้ามันไม่เป็นไปตามข้อสมมุตินะมันก็จะเกิดปัญหาหนึ่งเรียกว่าปัญหาเฮทโรสติแลติตี้ก็คือความแปรปรวนของตัวค่าเคลื่อนมีค่าไม่คงที่ซึ่งเดี๋ยวจะอยู่ท้ายๆของบทนี้อีกข้อสมมุติหนึ่งข้อที่4ค่ะตัวค่าเคลื่อนจากค่าสังเกตที่ต่างกันจะต้องเป็นอิสระต่อกันนะตัวเออร์เรอร์ทั้งหลายเออร์เรอร์ตัวที่1นะกับเออร์เรอร์ตัวที่2เนี่ยต้องมีความสัมพันธ์กันเออร์เรอร์ตัวที่1กับเออร์เรอร์ตัวที่3ต้องมีความสัมพันธ์กันความหมายของอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะข้อที่4ข้อที่4เนี่ยถ้ามันไม่เป็นแบบนี้ก็คือตัวค่าเคลื่อนมันไปมีความสัมพันธ์กันปัญหานี้นะเรียกว่าปัญหาออโต้คอร์เรเลชันปัญหาเขาเรียกปัญหาภาษาไทยคืออัตตสหสัมพันธ์เราก็จะเรียนในส่วนท้ายของบทที่3จะมีค่าสถิติที่เอาไว้ดูข้อที่4ปัญหาออโต้คอร์เรลชันเนี่ยค่าสถิติที่เอาไว้ดูเนี่ยอาจารย์สอนคำนวณด้วยเนื่องจากปัญหาที่4เนี่ยมักเกิดกับข้อมูลอนุกรมเวลาค่ะซึ่งข้อมูลที่เราอนุกรมเวลารู้จักแล้วเนาะใช่ไหมจากบทที่1ที่เรียนไปค่ะข้อมูลพื้นที่ภูมิทั้งหลายนะจะไม่จะสภาพจากแบงค์ชาติก็ดีจากกระทรวงพาณิชย์พวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลอนุกรมเวลาเท่านั้นแหละเพราะนั้นเวลาที่เอามาใช้ปัญหาที่น่าจะเกิดนักศึกษาน่าจะเจอได้ง่ายก็คือตัวที่4ก็เลยเอามาสอนสถิติที่ไว้ประกอบการนี้นะอันที่5ค่ะตัวแปรอิสระเป็นกลุ่มของค่าคงที่ก็คือ x ทั้งหลายค่ะเวลาไปเก็บข้อมูลมานักศึกษาจะเห็นว่าก็ต้องเป็นค่าที่คงที่ในตัวไปเป็นไม่ได้นะค่ะอันที่6ขนาดของตัวอย่างจะต้องมากกว่าจำนวนตัวแปรอิสระทำไมรู้ไหมหลังจากเรียนบทที่2แล้วทำไม n ต้องมากกว่า k คะn ก็คือจำนวนตัวอย่างจำนวนที่ข้อมูลใช่ไหมจำนวนค่าสังเกตทั้งหมดจะต้องมากกว่าจำนวนตัวแปรอิสระเสมอค่ะถ้านักศึกษาจำได้ในเรื่องของการทดสอบในยะสัมพันธ์ทางสถิติไม่ว่าจะเป็นทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การของทีละตัวหรือทดสอบดูสมการโดยรวมเนี่ยมันจะมีองศาอิสระของสถิติที่มาอ้างอิงหรือมาเปรียบเทียบอยู่ใช่ไหมคะค่าทีตารางค่าเอ็กซ์ตารางนะคะมันจะมีคำว่าองศาอิสระเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ปะสูตรขององศาอิสระของ t ก็คืออะไรคะเป็นลบ k ลบ1จำได้บ้างไหมคะอันนี้จะบทที่2ค่ะถ้า n มันไม่มากกว่า k นักศึกษาจะทดสอบในยะสัมพันธ์ทางสถิติไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่6ก็ข้อที่จำเป็นบางทีแบบ
มีข้อมูลอยู่แค่5ชุดท่าสังเกตหรือว่าใส่ตัวแปรซะมโหฬารจริงๆแล้วมันจะรันไม่ออกนะคะคำนวณถ้าคำนวณด้วยโปรแกรมเนี่ยปรับโปรแกรมก็คือคำนวณไม่ได้นะข้อสุดท้ายตัวแปรอิสระนะที่อยู่ในสมการทุกตัวเนี่ยจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กันอันนี้หมายถึงอะไรในบทที่2เนี่ยจะไม่มีข้อที่7ค่ะเนื่องจากอะไรคะในบทที่2เรื่องของการวิเคราะห์การอนุพันธ์อย่างง่ายมีตัวแปรอิสระตัวเดียวมีตัวเดียวอยู่แล้วค่ะแต่ในเรื่องของการวิเคราะห์การขยายภาวะคูณเนี่ยตัวแปรอิสระตั้งแต่2ตัวขึ้นไปเรามี y เนาะขึ้นอยู่กับ x1 ขึ้นอยู่กับ x2 อยากให้ x1 กำหนด y อยากให้ x2 กำหนด y แต่ไม่อยากให้ x1 และ x2 มีความสัมพันธ์กันนี่คือข้อสมมติข้อที่6อย่างเช่นสมการเราสมการตัวอย่างเราที่กำลังจะเรียนเนาะอาจารย์ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคตัวแปรที่ใส่ก็คือมีรายได้เป็นตัวกำหนดอีกตัวหนึ่งก็คือปริมาณเงินฝากในธนาคารหรือความมั่งคั่งของคนค่ะเร็วเงินฝากธนาคารเป็นตัวกำหนดนะ x1 คือรายได้ x2 คือเงินฝากในธนาคาร y คือค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคอยากให้ x1 รายได้กำหนดค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคอยากให้ x2 ก็คือเงินฝากในธนาคารเนี่ยเป็นตัวกำหนดค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคแต่ข้อสมมติข้อนี้บอกว่าไม่ต้องการให้รายได้แล้วก็เงินฝากในธนาคารมีความสัมพันธ์กันเองสมมติฐานข้อที่7เนี่ยนะเกิดขึ้นบ่อยจากสมการการขยายที่บางทีใส่ตัวแปรอิสระไปเยอะแล้วมันก็ไปมีความสัมพันธ์กันเองอย่างของอาจารย์ที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นั้นสว่ารายได้กับเงินฝากธนาคารน่าจะมีความสัมพันธ์กันไหมนั่นแหละวิธีการวิเคราะห์การขยายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าโหต้องไม่มีความสัมพันธ์กันเลยแตกแยกไปเลยไม่ใช่แต่มีความสัมพันธ์กันได้บ้างแต่ต้องได้ไม่เกินขอบเขตเท่าไหร่นะได้นิดหน่อยแต่เยอะๆไม่ได้เหตุผลที่มันตัวแปรอิสระมันมีความสัมพันธ์กันเองเนี่ยไม่ได้เพราะว่าอย่างนี้ค่ะเวลาที่เราคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ออกมาแล้วเนี่ยมันจะแยกไม่ได้ว่ามันเป็นอิทธิพลของ x1 หรือเป็นอิทธิพลของ x2 กันแน่ในการกำหนดการเปลี่ยนแปลงของ y ปัญหานี้ปัญหาที่7นะเราเรียกว่ามัลติคอลิเนียริตี้หรือตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเองปัญหาสามปัญหาหลักๆที่อาจารย์พูดถึงก็คือข้อ3ข้อ4แล้วก็ข้อ7เนี่ยในวิชาที่ต่อจากวิชานี้ก็คือ ECO 3707อันนั้นเขาจะไปขยายความต่อนะส่วนของวิชานี้เดี๋ยวอาจารย์ขยายความให้บ้างให้รู้จักแล้วก็ให้รู้ว่าถ้ามันมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจากค่าสถิติทั้งหลายที่เราเล่าเรียนมาเนี่ยมันไม่เพียงพอหรือมันไม่ดีพอที่จะไปอธิบายหรอกบางครั้งมันหลอกฉะนั้นสามปัญหานี้ก็สำคัญเหมือนกันค่ะเวลาเกิดขึ้นแล้วกว่าที่เอาจะนำสมการไปใช้เนี่ยมันต้องมีการปรับปรุงแก้ไขก่อนนะเพื่อให้ปัญหานั้นหมดไปก็เดี๋ยวเราพูดไว้เอาไว้สอบตรงท้ายนะคะสามปัญหาหลักค่ะในเรื่องของการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยนี่เนาะเราจะใช้วิธีเนี้ยเหมือนบทที่2เลยค่ะถามว่ามีวิธีอื่นๆไหมมีอีกหลายวิธีมากแต่ว่าวิธีนี้ก็เป็นพื้นฐานสุดแล้วก็ถ้าจริงๆแล้วไอ้ข้อสมมติทั้งหลายเมื่อกี้นะ7ข้อที่เราเรียนอ่ะมันเป็นจริงวิธีเนี้ยก็จะให้ตัวประมาณค่าที่ดีและใช้ได้อยู่แล้วนะนั้นเราก็ใช้วิธีนี้เป็นหลักค่ะวิธีกำลังสองน้อยที่สุดนะคะออร์ดินาลีสแควร์เหมือนกับบทที่2หลักการของวิธีกำลังสองน้อยที่สุดคืออะไรคะถ้านักศึกษาจำในบทที่2ได้จำได้ไหมคะเนื่องจากว่าตัวเออร์เลอร์เนี่ยค่ะนะสิ่งที่เออร์เลอร์หรือสิ่งที่คาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงเนี่ยแน่นอนเราต้องการให้มันน้อยๆนะขอไม่ดีนะทีนี้ถ้ายกกำลังหนึ่งเป็นไงคะมีผลในเรื่องของเครื่องหมายบวกลบใช่ป่ะนึกถึงรูปเนาะถึงรูปเลย
ในบทที่สองจบแล้วเนาะอาจารย์ก็พยายามจะอ้างอิงให้นะ ค่ะก็ตัดผลของเครื่องหมายที่บางทีเออร์เลอร์เป็นบวกบางทีเออร์เลอร์เป็นลบนะเวลามาหาผลรวมแล้วมันน้อยกว่าความเป็นจริงซึ่งจริงๆแล้วส่วนใหญ่ผลรวมจะเท่ากับศูนย์ค่ะตามทฤษฎีนะคะเขาก็บอกว่าตัดผลของเครื่องหมายด้วยการยกกำลังสองก่อนแล้วกันค่ะแล้วจะทำยังไงเนาะให้ผลรวมของตัวคาดเคลื่อนเนี่ยเมื่อยกกำลังสองแล้วมีค่าน้อยที่สุดหลักการเดียวกันเป๊ะเลยอันที่อาจารย์บอกค่ะสิ่งที่เยอะขึ้นคือตัวแปรแค่นั้นแหละตัวที่3เนี่ยกับศูนย์ที่ย่อยๆนี่เรากำลังหาผลรวมของตัวเออร์เลอร์เนาะยกกำลัง2รู้จักก่อนค่ะตัวเออร์เลอร์ตัวนี้อันนี้ต้องรู้จักแล้วเนาะเออร์เลอร์ก็คือตัวคาดเคลื่อนเนี่ยก็คือส่วนต่างของค่าจริงๆของตัวแปรตามนะตัวแปรที่เราสนใจศึกษาเนี่ยกับค่าประมาณบนเส้นถดถอยของตัวแปรตามy i ลบ y i hat ทำอะไรอีกคะแทนค่า y i hat ด้วยสมการถดถอยนะ y i hat ก็คือเวกเตอร์0 hat บวกเวกเตอร์1 x 1อ่ะเวกเตอร์2 x 2รูปแบบทั่วไปก็มีทั้งหมด k ตัวแปรอิสระมีเครื่องหมายลบคูณอยู่หน้าวงเล็บค่ะมีเครื่องหมายลบแล้วคูณอยู่หน้าวงเล็บอาจารย์ก็เสมือนมีลบหนึ่งคูณอยู่หน้าวงเล็บอะค่ะอันนั้นก็คูณเข้าไปที่ทุกโพสต์เนาะก็จะได้ y i ลบเบต้าศูนย์แฮตลบเนี่ยไปเรื่อยๆอันนี้ยังเหมือนบทที่สองไหมเหมือนใครจำไม่ได้ก็เปิดดูเอาเนาะค่ะตัวนี้สิ่งที่เราต้องการตัวนี้มันคือ error กำลังหนึ่งค่ะเราต้องการกำลังสองนะผลรวมของตัวคาดเคลื่อนเมื่อยกกำลังสองแล้วมีค่าน้อยที่สุดหันปะอันนี้ก็คือการหาเออร์เลอร์ตัวที่หนึ่งลำดับอันนี้ก็จะมีเออร์เลอร์ตัวที่สองเออร์เลอร์ตัวที่สามสิ่งที่อาจารย์ละไว้บทนี้จะไม่พยายามเลยนะยังจะมีสมาธิเต็มที่ผลรวมนี้รวมตั้งแต่ไหนคะไอตั้งแต่หนึ่งถึงเอ็นค่ะก็คือตัวค่าเคลื่อนของทุกค่าสังเกตค่ะของทุกตัวอย่างเห็นปะอยากหาค่าต่ำสุดค่ะของซามีไอกำลังสองทำไงนะคะที่เราทำไงกันไหมคะบทนี้ตั้งด้วยโอ้ตัว x ตัวอะไรนี่มันก็เยอะเนาะอาจารย์น่าจะเป็นเพราะว่าพอยทั้งหมดนะคะเขียนก็จะช้าค่ะแต่ว่าอันเนี้ยก็เอามาจากในชีตอาจารย์นะคะถ้ามีชีตอาจารย์อยู่ก็เปิดตามไปได้นะการหาค่าต่ำสุดของซานีไอกำลังสองทำโดยการอันเนี้ยใช้สองหนึ่งศูนย์ห้านิดนึงหาค่าลบพันใช่ปะบางส่วนของซานีไอกำลังสองเนี่ยเทียบกับสิ่งที่เราต้องการหาค่าตอนนี้ก็คืออยากรู้ว่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเนี่ยค่ะเบต้าศูนย์แฮตเบต้าหนึ่งแฮตเบต้าสองแฮตถึงเบต้าเคแฮตเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ถึงจะทำให้ตัวเออร์เลอร์เนี่ยผลรวมของตัวเออร์เลอร์กำลังสองมันต่ำสุดเพราะฉะนั้นเวลาเราดิฟเทียบค่ะก็ดิฟเทียบกับเบต้าศูนย์แฮตดิฟเทียบกับเบต้า1แฮทแล้วก็เบต้า2แฮทจนถึงเบต้า k แฮทเห็นปะเราจัดการที่ดิฟเทียบกับเบต้า0เราจะได้สมการปกติสมการนี้ในถ้าเทียบกับบทที่2เนี่ยค่ะสมการปกติสมการที่1ของการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายก็คือ sum y i เท่ากับ n alpha hat ลบบวก beta hat sum n i นะทีนี้พอบทที่3เนี่ยตัวแปรอิสระเยอะขึ้นแค่เรามีเองป่ะแน่นอนก็ยาวขึ้นนะอันนี้คือสมการปกติสมการที่2ที่นิเทียบกับเบต้า1แคทดูลำบากนะใจเย็นค่ะเดี๋ยวจะลดตัวแปรใ
เราต้องหาเบต้าทั้งหมด k ตัวเนาะสมการสุดท้ายเนี่ยก็คือการลิฟเทียบกับเบต้า k hat b ทั้งหมด k บวก1สมการค่ะสัมประสิทธิ์ที่ต้องการหาก็มี k บวก1ตัวนะก็คือสัมประสิทธิ์ตรงนี้บวกกับสัมประสิทธิ์ค่าคงที่นะสัมประสิทธิ์ตรงนี้ k ตัวค่ะเบต้า1เป็นแค่ k แล้วก็เบต้า0อีกตัวนึงก็เลยกลายเป็น k บวก1นะก็นั่นแหละแก้สมการหาค่ามาก็จะได้สูตรของเบต้า0เบต้า1เบต้า2ถึงเบต้า k นี่มันก็เยอะซะขนาดนี้ค่ะยุคสมมุติจริงๆก็สูตรในรูปของการคำนวณด้วยมือเนี่ยมันมีแค่2ตัวเป็นอิสระเนี่ยแหละกรณีที่มี2ตัวแปรอิสระค่ะจะมี i กำลัง2เนี่ยมันจะเท่ากับตรงนี้เห็นปะตัวแปรอิสระ2ตัวค่ะ x1 กับ x2 จากเมื่อกี้เราเรียน k ตัวเนาะมันลบหายหาลำบากด้วยสิ่งที่จะทำตอนนี้ก็คือหาสูตรเบต้า0แฮตเบต้า1แฮตและเบต้า2แฮตอ่ะในการคำนวณค่ะจากซามีไอกำลัง2เนาะเท่ากับเท่านี้เนี่ยหาค่าต่ำสุดของมันค่ะโดยการหาค่าอนุพันธ์บางส่วนนะอันดับที่1ของซามีไอกำลัง2เนี่ยเทียบกับเบต้า0แฮตเบต้า1แฮตแล้วก็เบต้า2แฮตเห็นปะดิฟเทียบกับเบต้า0แฮตในการนี้ไปท้ายกับบทที่2อันนี้ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์นิดหน่อยนะค่ะจะบอกว่ามันนิดหน่อยจริงเหรอมันอยู่ดีจะได้เป็นลบคูณแล้วอ่ะสมการที่1 ที่ดิฟเทียบกับเบต้า0เนี่ยค่ะก็ใช้กฎลูกโซ่นะช่วยในการดิฟด้วยค่ะเบต้า0เนี่ยตอนนี้มันเป็นฟังก์ชันอยู่ในนี้ยาวๆในการขีดเส้นนี่นะคะเวลาใช้กดลูกโซ่เราก็มองว่ามันเสมือนเบต้า0แท้ตัวเดียวใช่ป่ะเวลาดิฟก็ดิฟ x กำลัง n ได้ n x กำลัง n ลบ1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะได้2คูณกับอันนี้นะแล้วก็ยกกำลัง2ลบ1ก็คือยกกำลัง1เสร็จแล้วดิฟเทียบกับเบต้า0แท้อีกทีหนึ่งได้ลบ1สมการนี้อาจารย์เอา2คูณกับลบ1แล้วข้างหน้ามันเลยเป็นลบ2ใครไม่ทันยกมือทันไหมคะเริ่มมือลงถ้าสามไม่เข้าใจตรงนี้ก็ไม่ต้องเครียดมากไม่ได้ออกให้ครบสูตรค่ะนี่อธิบายสูตรค่ะอีกอันนึงต่อมาก็คือดิฟจะมี i กำลัง2นะเป็น partial dif เหมือนเดิมค่ะเทียบกับเบต้า1แฮทเหมือนกันเลยค่ะนะเบต้า1แฮทอยู่ในฟังก์ชันนี้นะก็มองทั้งหมดนี้ว่าเป็นเบต้า1แฮทอย่างเดียวก่อนนะก็จะได้2นะคูณกับตัวนี้ยกกำลัง1เห็นป่ะคะอันนี้ชัดหน่อยเสร็จแล้วก็ดิฟส่วนนี้เทียบกับเบต้า1แฮทอีกทีนึงได้ลบ xi 1พอดิฟเทียบกับเบต้า2แฮตค่ะอันสุดท้ายแล้วค่ะลักษณะเดียวกันจากสมการที่เราดิฟเทียบกับเบต้า0แฮตน้องจะได้ normal equation หรือสมการปกติสมการที่1บทที่2เนี่ยอาจารย์ค่อนข้างสอนละเอียดนะคูณเข้าย้ายค่ายังไงก็คิดว่ามันคือพื้นฐานเดิมจากสมการที่เราดิฟเทียบกับเบต้า1แฮตไว้ค่ะได้สมการปกติสมการที่ก็3ตัวแปรที่เราต้องหาค่าก็คืออะไรคะเบต้า0เบต้า1เบต้า2นะมี3สมการค่ะแก้สมการทั้ง3นี้หาค่าจะได้สูตรในการคำนวณหน้าตาแบบนี้ค่ะจดเอาอันนี้แหละที่เราจะเอาไปใช้นะ
ถ้าเราเรียนสถิติเขาอาจจะให้ครูเนาะแต่นี้เราเรียนสถิติเศรษฐศาสตร์เราก็เน้นการนำไปใช้มากกว่าก็ควรจะนะว่าตีกรอบไว้ให้แล้วใช่ไหมนิดหนึ่งนะคะสั้นๆค่ะอันนี้เล็กๆนะคะตัวเล็กๆอันนี้ถ้ามีบาร์เนี่ยค่ะตัวใหญ่ๆนะในเบต้า1แทสเบต้า2แทสจะเป็นตัวเล็กหมดเลยค่ะนะในบทนี้นะก็เช่นเดียวกับบทที่2นักศึกษาต้องแยก x 1เล็กคืออะไรเนาะ x 1ใหญ่คืออะไรเนาะให้ออกนะคะค่ะถ้า x ตัวใหญ่ๆก็คือข้อมูลเนาะที่เราไปเก็บมาจริงๆนะถ้า x ตัวเล็กๆเป็นไงคะส่วนเป็นจากค่าเฉลี่ยใช่ปะ xi ลบ x บาร์ได้ x เล็กค่ะนี้แต่ก่อนเราก็มีเนี่ยออกข้อสอบให้คำนวณสูตรยากไหมยากไหมคะกำลังตั้งหน้าตั้งตาตรวจแบบมีสมาธิใช่ไหมโอเคถ้าอาจารย์ย้อนนะกลับไปเทียบกับเรื่องของการวิเคราะห์การถกเถียงได้เนี่ยตัวเบต้าศูนย์แฮทของเราเนี่ยครั้งที่แล้วก็คืออะไรคะอัลฟาแฮทใช่ปะเท่ากับ y บาร์ลบเบต้าแฮทเอ็กซ์บาร์ค่ะเบต้าหนึ่งแฮทเบต้าสองแฮทครั้งเนี้ยครั้งที่แล้วเรามีเบต้าแฮทตัวเดียวเท่ากับอะไรนะตามเอ็กซ์เล็ก y เล็กหารด้วยซ้ำเอ็กซ์เล็กกำลังสองใช่ปะเออคือนักศึกษาเริ่มมองอาจารย์พูดอะไรคือว่าใช้เมาส์เขียนนะก็จะพยายามอ่านนิดนึงนะคะไวบาร์ค่ะทำลองบ้างไหมลบเบต้าแฮทเอ็กบาร์สีแดงที่เขียนให้ก็คือสูตรจากบทที่สองแล้วก็คราวที่แล้วนะคะจากเบต้า1แทสเบต้า2แทสเนี่ยเรามีตัวแปรอิสระตัวเดียวค่ะก็คือเบต้าแทสเท่ากับซัมของ x เล็ก y เล็กต้องรู้ว่าลำบากมากนะหารด้วยซัมของ x เล็กกำลัง2ใช่ปะคำนวณค่าสมสิทธิ์การถอยนักศึกษาจะมองหน้าแต่งงเฮ้ยบทที่2นี้ต้องเข้าใจนะแค่ใส่ตัวแปรอิสระเพิ่มอีกหนึ่งตัวเป็นไงคะสูตรสวยไหมถ้ามีตัวแปรอิสระมากกว่านี้ไหวไหมค่ะเหตุผลหนึ่งเนาะทำไมเราต้องเรียน2วิธีวิธีที่ใช้เมทริกและไม่ใช้เมทริกวิธีที่สอนกำลังสอนอยู่เนี่ยเราเรียกว่าวิธีที่ไม่ใช้เมทริกค่ะเนื่องด้วยวิธีที่ไม่ใช้เมทริกเนี่ยสูตรในการคำนวณเนี่ยมันก็มีแค่นี้ค่ะสองตัวแปรอิสระแล้วเวลาที่เราอยากใส่ตัวแปรอิสระในการอธิบายการเปลี่ยนของตัวแปรตามมากกว่านี้ทำไงอ่ะการคำนวณด้วยเมทริกทำได้ค่ะสูตรเดียวใช้คำนวณได้จะกี่ตัวแปรอิสระก็ได้นะเพราะนั้นก็เลยต้องเรียนวิธีนั้นด้วยซึ่งในหนังสือ ECO เนี่ยหนังสือ206อะค่ะ EC 206อะไม่มีเนาะก็จะลำบากในการเรียนแต่ก็ได้พื้นฐานเมทริกพอสมควรนะใช้เรื่องอะไรบ้างใช้ในเรื่องของการคูณการหาอินเวอร์สเมทริก
ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ Excel ทำได้นะทีนี้เราหยุดไปก่อนไปคำนวณกันอ่ะตัวอย่างเป็นเช่นนี้เนาะก็พอสอบไม่ต้องจดก็ได้นะคะมีเป็นข้อมูลอนุกรมเวลาค่ะนักศึกษาจดตัวเลข3คอลัมน์นี้นิดนึงค่ะใช้เป็นตัวอย่างตลอดบทที่3และบทที่4อีกนิดหน่อยถ้าใครจะทำรายงานจดเนาะนักศึกษาก็ไปหาตัวเลขของนักศึกษามานะกำหนดฟังก์ชันว่าจะทำการศึกษาตัวเรื่องอะไรค่ะหาตัวเลขมาครับเวลาอาจารย์บอกว่ามีตัวแปรอิสระ2ตัวนี่แหละแล้วอะไรอีกนะจำนวนตัวอย่างขั้นต่ำ10ตัวอย่างใช่ไหมคะขออาจารย์ก็ทำแค่10นี่แหละพอแล้วแค่นี้เดี๋ยวเห็นตัวเลขแล้วจะหนาวเหนื่อยแล้วแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะค่ะมีค่าของ y นะตัวนี้จริงๆเป็นตัวค่อยนะคะ x 1 x 2 x ค่อย1 x ค่อย2นะ x เรียกว่าทำตัวค่อยลำบากอันนี้อาจารย์ก็ทำใน Excel เช่นกันรายงานนักศึกษาต้องมานั่งที่เครื่องเล่นอยู่นะทำใน Excel Excel เป็นโปรแกรมที่ดีมากอาจารย์ค่อนข้างชอบค่ะทดสอบ Excel บางคนที่ตรวจตัวเลขเสร็จแล้วนะความหมายของตัวแปรนิดนึงค่ะพอเราคำนวณเสร็จแล้วเราต้องอธิบายนะอาจารย์ยังเล่นฟังก์ชันเดิมอยู่แล้วกัน y คือค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคค่ะ x 1คือรายได้ค่ะ x 2คือปริมาณเงินฝากในธนาคารค่ะทันไหมเอามาได้ไหม y คือค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคค่ะเนาะ x 1แทนรายได้ค่ะ x 2แทนปริมาณเงินฝากในธนาคารนับครั้งนี้ด้วยสำหรับวิชานี้อาจารย์ไม่เคยมดบรรยายในวิชานี้ใช่ปะจำความได้ว่าอาจารย์ไม่เคยมดนะคะเราเหลือเวลาเรียนอีก7ครั้งค่ะอาจจะบอกว่าโอ้อาจารย์ไปสอบตั้งวันที่20มีนามั้งประมาณนั้นอีกตั้งนานนะทำไมนับได้7ครั้งเนาะก่อนนักศึกษาสอบเนี่ยจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะสัปดาห์นั้นมหาลัยปิดการเรียนการสอนค่ะแล้วอาจารย์ไม่ค่อยแน่ใจว่า7ครั้งที่อาจารย์นับวันซ้อมใหญ่ด้วยนะเนี่ยไม่แน่ใจวันซ้อมใหญ่ก็ให้บรรยายหรือเปล่าครับก็ถ้าจะขอทันนะแต่ถ้าไม่ทันเดี๋ยวท้ายจะขออนุญาตนักศึกษาบรรยายถึง4โมงนี้ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ไม่หัววันนี้เนื้อหาเยอะมากค่ะถ้าจบวันนี้บทที่5หัวข้อจะสอบตั้งๆเสร็จแล้ว2ครั้งก็จบทั้งระบบไม่ได้นะคะบทที่5บทที่6ได้เสร็จยังจบเสร็จยังค่ะยังบางคนยังจบจบอยู่คนบอกเลยทำรายงานต่อฉันเก็บข้อมูลก็ตัวเลขเยอะ
หลักล้านนักศึกษาก็จะลำบากเองนะคะดูนิดนึงนะเอาข้อมูลที่มันตัวเลขแต่ถ้าสมมติข้อมูลที่นักศึกษาเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ไงหลักเป็นหลักล้านอย่างเงี้ยนักศึกษาทอนหน่วยได้นะค่ะทอนหน่วยให้มันเหลือตัวเลขเล็กๆก็พอเหนื่อยเนาะเก็บข้อมูลมาเนี่ยนะ10ปีค่ะ n เท่ากับ10นะ k จำนวนตัวแปรอิสระก็คือมี2ตัวนะ k เท่ากับ2ค่ะจากสูตรเมื่อกี้นี้ในบทที่2เราทำอะไรนะเรามีสูตรเราก็ต้องไปหาตัวเลขมาแทนในสูตรด้วยการสร้างตารางช่วยคำนวณใช่ไหมคะค่ะทำเหมือนกันเลยเมื่อกี้เนี่ยจากศูนย์เบต้าศูนย์เบต้าหนึ่งเบต้าสองเนี่ยเบต้าศูนย์แคทหาไม่ได้นักศึกษาต้องหาเบต้าหนึ่งแคทเบต้าสองแคทก่อนถูกไหมคะดูจ้ะเพราะนั้นจากศูนย์ของเบต้าหนึ่งแคทไอ้หนูน้อยส่วนไม่ทันเดี๋ยวอาจารย์ส่งเป็นค่ะยังไม่ต้องรีบร้อนจดตัวเลขข้างหลังข้างหลังจดแค่บางส่วนพอค่ะโอเคเราจะรู้ได้ไงว่าตารางช่วยคำนวณของเราเนาะมีหน้าตาเป็นแบบไหนค่ะจากที่เรามีข้อมูลดิบๆอยู่3คอลัมน์นี้นะคะค่ะรายจ่ายเพื่อการบริโภครายได้แล้วก็ปริมาณเงินฝากเนี่ยค่ะซึ่งอาจารย์ก็เก็บกับนักศึกษาในห้องนี้เช่นกันอันที่เราประกอบส่งกันมาเราจะรู้ว่าเราต้องสร้างบาลานซ์ช่วยคำนวณมีค่าอะไรบ้างกี่คอลัมน์นั่นคือต้องกระดาษดูต้องดูที่สูตรค่ะนะอย่างที่บอกเบต้าศูนย์ยังคำนวณไม่ได้นะต้องได้เบต้าหนึ่งกับเบต้าสองแทนมาก่อนสูตรของเบต้าหนึ่งแทนค่ะคืออะไรนะสูตรยังยากโชคดีนะมันขึ้นอยู่ตรงนี้ตาม x 1 y ค่ะนักศึกษามีสูตรแล้วนักศึกษาก็ลอกๆนักศึกษาก็ได้นะอาจารย์ก็ไม่เคยจำสูตรได้เลยเนี่ยทำไมอ่ะ x 2กำลัง2ลบด้วย3 x 2 y ตาม x 1 x 2โชคดีที่เบต้า1แคทกับเบต้า2แคทเนี่ยตัวหารเหมือนกันกำลังจากสูตรของเบต้า1แคทค่ะสิ่งที่เราต้องการอะไรบ้างนี่เลยไล่เลยค่ะซัม x 1 y ซัม x 2กำลัง2ซัม x 2 y ซัม x 1 x 2โอ้ซัม x 1กำลัง2โอ้อันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปสร้างเพิ่มในตารางช่วยคำนวณเพื่อหาผลรวมของแต่ละค่ามาแทนค่าในสูตรนี้เพราะนั้นตารางช่วยคำนวณของอาจารย์แล้วสำหรับอาจารย์ให้จดอะไรมันไม่ต้องจดตัวเลขทั้งหมดอะค่ะเราจะเสียเวลาเกินไปเนาะจดหัวตารางกับซัมเมชั่นท้ายตารางก่อนที่เหลือตรงกลางนี่ลองไปนั่งที่ด้วยค่ะเจอละหัวตารางนี้ก็คือ y เล็กเอานี้ดีกว่า x 1เล็กอะค่ะอันนี้ก็คือ x 2เล็ก y เล็กกำลัง2จริงๆคอลัมน์นี้ยังไม่ได้ใช้นะคะ x 1กำลัง2 x 2กำลัง2x 1 y x 2 y x 1 x 2ดูข้างบนนะในมือชัดกว่าดีจาก x 0ละจะเลยค่ะคอลัมน์นี้ยังไม่ต้องใช้ ใช้ในอนาคตทีนี้ตัวเล็กเข้าใจไหมว่ามันมาอย่างไรเริ่มมองหน้าดูกันอีกแล้วนักศึกษาจดหัวตารางแล้วจดซัมเมชันท้ายตารางค่ะตัวเลข6ตัวนี้เท่านั้นพอส่วนตรงกลางเนี่ยนะไม่ต้องจดจดไม่ทัน
ไปนั่งลองหายเองที่บ้านก็ได้ค่ะสิ่งหนึ่งที่รายงานมันออกมาหน้าตาอย่างนี้ก็อยากให้อาสาได้ลองค่ะได้ลองทำบางทีเรียนตัวอย่างจากอาจารย์เนี่ยตัวเลขสำเร็จรูปอ่ะหามาให้หมดแล้วมันเหมือนง่ายเลยเนาะค่ะจะย่างหัวตารางท้ายตารางของอาจารย์ต้องอธิบายที่มาของ x เล็ก y เล็กเลยเนี่ยไม่ต้องเนาะคนยับหน้าอยู่เลยอ่ะมาทวนซะหน่อยค่ะเวลาเราจะหาตัวเล็กๆอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นนะเราหา y เล็ก y เล็กเท่ากับอะไรนะคะค่ะ y i ลบด้วย y bar ค่ะนะ y เล็กค่าตัวเล็กๆทั้งหลายก็คือค่าเปลี่ยนเป็นจากค่าเฉลี่ยในเบื้องต้นเลยนะเราต้องหา y เฉลี่ย y bar นะคะมาก่อน270หาร10เป็น27หารปะนะ3เนี่ยมาจากอะไรคะ yi ก็คือ y ของปี38หรือ y ของค่าสังเกตที่1นะคะลบกับค่าเฉลี่ยก็คือ27 30ลบ27ได้3โอเคเหมือนแบบที่2เป๊ะนะของปี39นะก็มาจาก24ลบ27ได้ลบ3โอเคไหมคะค่ะไปเร็วๆได้ใช่ไหมทำไมนั่งสับสนมากอึ้งๆอันนี้เหมือนบทที่2เนาะใช่ไหมคะค่ะเพียงแต่โอ้โหคอลัมน์มันเยอะขึ้นเพราะอะไรบทที่2เรามี x ตัวเดียวไงอันนี้เรามี x 1 x 2แล้วบทนี้สูตรก็เป็นไงโอเคเนาะเพราะนั้นอาจารย์ให้นักศึกษาจดหัวตารางนะจะได้พอรู้ว่าวิเราต้องหาอะไรมาบ้างเนาะเพื่อจะมาหาเบต้า1แทนเบต้า2แทนคอลัมน์ที่ยังไม่ใช้นะคะเก็บไว้ก่อนค่ะ กับจดซัมเมชันเนี่ยค่ะท้ายตารางนะพอแล้วโอเคนะคะสำหรับการคำนวณด้วยวิธีที่ไม่ใช้เมทริกซ์เนี่ยตอนหลังที่อาจารย์สอนคนเดียวแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ให้ตัวเลขแล้วไม่ให้นักศึกษาคำนวณแล้วนะนักศึกษาดูสีมันทันไหมคะอันนี้มันเหมือนง่ายก็เลยอาจารย์ทำมาแล้วไงถ้านักศึกษาไปนั่งโบกอยู่ในห้องมันจะแย่นะเพราะนั้นก็คงไม่ได้ให้คำนวณในลักษณะนี้นี่เราเรียนเราก็ต้องสอนแล้วโอเคนะหรือนักศึกษาไปทำรายงานนักศึกษาทำเหมือนอาจารย์นี่แหละค่ะทำไมอยากเห็นทุกคนตั้งหน้าตั้งตาตัวตามคุณจะมีอาจารย์คนเดียวมั้งไม่ต้องตรวจเดี๋ยวคนเดียวไปแล้วนะเสร็จแล้วตรงนี้ไม่มีอะไรค่ะเอาตัวเลขที่เป็นผลรวมนะของค่าต่างๆนะคะมาแทนในสูตรค่ะถึงแม้นักศึกษาจะตรวจตรงนี้ไม่ทันท่านเข้าใจกันท่านสามารถทำได้อาจารย์แทนค่าไปให้ก็รอเอาแล้วกันนะจำ x 1 y ค่ะ18จำ x 2กำลัง2ได้14นะลบด้วยจำ x 2 y ก็คือ18จำ x 1 x 2ก็คือ8ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเอาตัวเลขอันที่เราหาหามาค่ะมาแทนในสูตรนักศึกษาทันไหมคะถ้าไม่ทันทำไหมเนี่ยอาจารย์กลัวอาจารย์สอนช้ากลัวนักศึกษาเบื่อแต่บางทีก็กลัวสอนเร็วจนท่านไม่ทันกรุณายกมือทักทวงนะคะถ้าไม่ทันโอเคตัวล่างค่ะจำของ x 1กำลัง2ก็คือ20จำของ x 2กำลัง2ก็คือ14ลบด้วยจำ x 1 x 2ก็คือ8ทั้งหมดกำลัง2ตรงนี้ก็ได้กดคำคิดเลขค่ะคูณกันลบกันให้เสร็จแล้วจับมาหารกันข้างบนได้108ข้างล่างได้216หารกันออกมาได้ 0.5
ในการทำรายงานนักศึกษาเขียนเป็นลายมือได้เลยนะคะอย่างสูตรเนี้ยพิมพ์เนี่ยลำบากมากบอกเลยค่ะเสียเวลาอย่าไปซื้อเบื่อโดยเปล่าประโยชน์เขียนได้เลยค่ะจะไปเขียนให้อ่านออกนะเอาลายมือตั้งใจเขียนนิดนึงอ่ะเรียนการสองแฮทมีสูตรว่าค่ะซัม x 2 y ซัม x 1กำลัง2ลบซัม x 1 y ซัม x 1 x 2หารตัวหารเหมือนเดิมเนาะเมื่อกี้บอกแล้วซัม x 2 y ก็คือ18ค่ะซัม x 1กำลัง2คือ20เนาะลบด้วยซัม x 1 y ก็คือ18 x 1 x 2คือ8ตัวหารเหมือนกับข้างบนเลย20คูณ14ลบด้วย8กำลัง2ได้216หารได้ด้วย216เท่ากับ1ค่ะตัวอย่างอาจารย์ก็ตัวเลขสมมุติเห็นปะหารลงตัวเป๊ะอันสุดท้ายไม่ใช่สัมประสิทธิ์ถดถอยนะสัมประสิทธิ์การถดถอยตัวสุดท้ายก็คือเบต้าศูนย์แฮทนะมีสูตรว่า y บาร์ลบเบต้าหนึ่งแฮท x หนึ่งบาร์ลบเบต้าสองแฮท x สองบาร์เห็นค่ะวายบาร์27ค่ะลบเบต้า1แฮทก็คือ 0.5 x 1บาร์คือ44ลบเบต้า2แฮทคือ1 x 2บาร์คือ15คูณกันก่อนเนาะแล้วก็เอามาลบกันก็จะได้ลบ10อันนี้เป็นเรื่องของการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีที่ไม่ใช้เมทริกซ์ซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกค่ะตามสูตรในการคำนวณเบต้า1เบต้า2แฮทเนี่ยนะมีตามสูตรที่ให้ไปเบต้า0แฮทเนี่ยใช้เฉพาะกรณีมี2ตัวแปรอิสระค่ะถ้ามีตัวแปรอิสระมากกว่านี้มันก็ยังไม่เคยเห็นนะค่ะเราจะเปลี่ยนไปใช้วิธีที่ใช้เมทริกซ์ในการคำนวณเพราะนั้นสมการถดถอยที่เราได้อะไรคะ y i hat เท่ากับลบ10เบต้า1 hat คือ 0.5 x i 1บวก1เต็มยศเลยอ่ะ x i 2อันนี้สมการถดถอยถามว่าเวลาเขียนเนาะรายงานผลจริงๆเนี่ยเขาไม่นิยมติดตัวอันแล้วค่ะมันลบกันเรื่องของเรื่องคือมันลบเขียนอย่างนี้ก็ได้ค่ะ y hat เท่ากับลบ10บวกด้วย 0.5 x 1ค่ะบวกด้วย1 x 2คำนวณเสร็จได้สมการถดถอยได้เส้นถดถอยแล้วทำไงคะอธิบายความหมายค่ะอาจารย์เรียงแล้วกันนะสัมประสิทธิ์ตัวแรกอะไรดีเบต้าศูนย์เนี่ยแหละค่ะเรียงกันไปเบต้าศูนย์แฮทเท่ากับลบสิบหมายความว่าไงคะวันแล้วอธิบายความหมายด้วยอาจารย์ถ้าออกข้อสอบได้ดีนะอาจารย์จะคำนวณให้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้อาสาอธิบายความหมายของสัมประสิทธิ์ง่ายไหมสอบคำนวณมาครึ่งคาบบางทีก็บอกไม่ออกบางอย่างมันสิ้นเปลืองอย่างเวลาในการทำข้อสอบนักสารคดีแค่2ชั่วโมงครึ่งนะ
อ่ะเบต้า0แท้เท่ากับลบ10หมายความว่าไงคะสัมประสิทธิ์การถดถอยที่เป็นสัมประสิทธิ์ค่าคงที่เนี่ยไอตัวเบต้า0แท้เนี่ยมันคืออะไรนะมันคือค่าส่วนตัดแกน y ใช่ป่ะหรือค่าของ y เมื่อสบายอิสระในสมการเป็น0ค่ะก็ตามนั้นแหละหมายความว่าไงเมื่อ x 1เราซื้ออะไรคะรายได้ค่ะและมาต้องเป็น0ทั้งคู่นะคะ x 2ของเราก็คือที่จะบอกว่าคืออะไรคะโอเคขอบคุณค่ะนะปริมาณเงินฝากในธนาคารค่ะเป็น0ภาษาบ้านๆง่ายๆคือถ้าไม่มีรายได้ก็ไม่มีเงินฝากค่ะค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคน้ำสกอร์ y จะเท่ากับลบ10ละสิไม่ได้ให้หน่วยก็ติดคำว่าหน่วยไว้แล้วกันหน่วยตัวนี้ถ้าหน่วยเป็นบาทนะหน่วยของตัวไปตามนะคะถ้าเป็นบาทก็เป็นบาทเป็นพันบาทก็เป็นพันบาทนะคะติดหน่วยไว้ก็ดีค่ะจะได้นักศึกษาค่ะอาจารย์ก็ตรวจข้อสอบมานานในกรณีนะสิ่งที่ผิดในโลกการอธิบายความหมายที่เจอเยอะที่สุดเลยค่ะห้ามสลับระหว่างตัวไปตามกับตัวอิสระเพราะมันทำให้ความหมายมันเปลี่ยนนะจำไม่ได้ตรวจข้อสอบเจอตลอดแล้วมันทำให้ไม่มีคะแนนเลยนะคะนั่นคือคุณไม่เข้าใจนะอันนี้เนี่ยรายได้ก็คืออะไรคะ x 1ค่ะนั้นอาจารย์เขียนกำกับให้พยายามหาวิธีที่สอนยังไงนะให้เด็กเหมือนกับไปเจอสมการโลกแบบอื่นแล้วก็ประยุกต์อธิบายได้นะค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของเราคืออะไรคะ y นะค่ะตัวแปรอิสระเท่ากับ0ตองตัวนี้เนาะเท่ากับ0 y นะจะไปตามเท่ากับ10จริงไหมคือถ้าคนไม่มีรายได้ไม่มีเงินฝากธนาคารเลยค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคติดลบจริงปะคือนี้เนาะอาจารย์เน้นเสมอนะคะว่าสถิติอ่ะมันเป็นเพียงเครื่องมือหลังจากที่เราใช้เครื่องมือแล้วเนี่ยเราต้องมาแปลผลเข้ากับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เราค่ะไม่งั้นมีเครื่องมือดียังไงแปลผลอธิบายผลไม่ได้ก็เปล่าประโยชน์เราเรียนเศรษฐศาสตร์นะเราไม่ได้เรียนสถิตินะจริงไหมจิตลบที่จริงอย่างน้อยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อการยังชีพอ่ะเอาประมาณความสำคัญเก็บมันไว้ก่อนเบต้า1แท้ค่ะเท่ากับ0.5หมายความว่าไงคะตอบหน่อยสิความหมายคล้ายกับเบต้าแท้ในบทที่2อะค่ะในการวิเคราะห์กันอย่างง่ายนักศึกษาดูเนาะเบต้า1แท้อยู่ตรงนี้ใช่ป่ะคะจะป่ะเท่ากับ 0.5 หมายความว่าถ้า x 2เปลี่ยนมีผลต่อ y มั้ยดูที่เบต้า1แท้ตรงนี้เนาะกลมๆเลย x 2เปลี่ยนมีผลต่อ y มั้ยคะอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสับผิดมาเยอะมากค่ะการที่จะอธิบายความหมายของสัมประสิทธิ์เบต้า1เบต้า2เนี่ยพอมันมีตัวแปรอิสระเยอะขึ้นเนี่ยจับคู่มันให้ถูกดูว่ามันคูณอยู่กับอะไรนะเบต้า1แท้เนี่ยคูณอยู่กับ x 1นั่นก็คือเวลาที่ x 1เปลี่ยนนะอย่างเช่น x 1เด
เดิมเท่ากับ10อาจารย์ยกตัวอย่างตัวเลขกว่าจะได้ง่ายๆค่ะ x1 เดิมเท่ากับ10 x1 ใหม่เท่ากับ11มีผลต่อ y ไหมคะแน่นอนค่ะมันคูณกันใช่ปะเพราะนั้นเวลาดึงอธิบายเนี่ยจะมาเอาไปอิสระตัวที่ถูกต้องนะมาอธิบายนี่ผิดกันเยอะเราไม่รู้มีความรู้สึกว่าข้อสอบส่วนนี้มันง่ายนะออกไปช่วยเป็นดึงคะแนนที่ผ่านมานี่ค่ะเอ็กซ์หนึ่งพาร์ทเท่ากับ 0.5 ก็หมายความว่าเมื่อค่ะ x 1ของเราก็คืออะไรคะไหลได้เป็นไงใช้คำว่าอะไรใช้คำนี้ดีกว่าสวยค่ะเปลี่ยนแปลงไป1หน่วยค่ะทำให้ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปค่ะ 0.5 หน่วยถ้าเราใช้คำว่าเปลี่ยนแปลงเนาะต้องบอกทิศทางด้วยในทิศทางไหนคะค่ะเบต้า1แฮตเนาะเป็นบวกเนาะเท่ากับ 0.5 ก็คือในทิศทางเดียวกันในทิศทางเดียวกันก็คือเมื่อ x เพิ่ม x 1เพิ่ม y ก็เพิ่มตามเรียกทิศทางตรงกันสับประสิทธิ์เป็นบวกเบต้าหนึ่งแฮทนะนอกจากเขียนแบบนี้ภาษาความเนาะความหมายมันไม่ต่างกันหรอกเขียนได้ทั้งสองแบบอาจจะเขียนได้ว่าเบต้าหนึ่งแฮทเท่ากับ 0.5 หมายความว่าเมื่อรายได้เพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยทำไงทำให้ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคเพิ่มขึ้นเนาะ 0.5 หน่วยถ้าหน่วยเป็นบาทด้วยง่ายเลยค่ะมีรายได้เพิ่มขึ้นบาทหนึ่งบริโภคเพิ่ม50 บาททันป่ะเขียนแบบไหนก็ได้นะที่พูดมาทั้งหมดให้มันสื่อความหมายแค่นั้นเองสิ่งที่สำคัญที่อาจารย์บอกคือนี่เนาะอธิบายเบต้าหนึ่งตัวนี้ก็เป็น x ตัวที่หนึ่งนะคะส่งผลต่อ y ค่ะสิ่งที่เจอผิดเยอะที่สุดสิ่งที่อาจารย์จะพูดต่อไปนี้คือสิ่งที่ผิดนะเราเจอเยอะมากในข้อสอบฉันสอนได้จำไว้แล้วไม่ทำแล้วต้องศึกษาความรู้ว่าความหมายมันเปลี่ยนไหมเบต้าหนึ่งแท็บเท่ากับ 0.5 หมายความว่าถ้าใครจ่ายเพื่อการบริโภคเปลี่ยนไป1หน่วยจะทำให้รายได้เปลี่ยนไป 0.5 หน่วยในทิศทางเดียวกันมันกลับความหมายเห็นปะคะอย่างเงี้ยผิดแบบศูนย์เลยค่ะโอเคนะอย่าทำนะที่คือสิ่งที่ผิดใช่ป่ะเราต้องชัดเจนค่ะทฤษฎีเราก็ชัดเจนนะว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเวลาอธิบายความหมายก็ต้องชัดเจนเหมือนกันนะอะไรเป็นเหตุเอาขึ้นก่อนเลยอะไรเป็นผลเอาไว้ทีหลังนะพยายามย้ำเนาะในภาษาที่เข้าเรียนก็เดี๋ยวผิดนะคะบางทีมันเหมือนอาจารย์ผิดในเรื่องที่แบบโอ้ง่ายไปไหมเบต้า2แฮทค่ะเท่ากับ1ก็หมายความว่าเบต้า2แฮทคูณอยู่กับ x 2หมายความว่าไงคะผมเช็คความเข้าใจหมายความว่าเมื่อทำอะไรทำได้เลยเมื่ออะไรคะ x 2คืออะไรคะค่ะใช่นี่แหละเอามาให้ถูกเนาะปริมาณเงินฝากในธนาคารจะมีเขียนนี้บ้างในนักศึกษาเราไม่ต้องต่างกันไม่ได้ลงเขียนได้หลายแบบเพิ่มขึ้นหนึ่งทำให้ค่ะค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคค่ะค่ะ
เรื่องเรื่องด้วยคุณมันเข้ามาได้บวกหนึ่งนะเพราะนั้นอันนี้เพิ่มอันนี้ก็จะเพิ่มเช่นกันเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยเช่นอาจารย์มีหน่วยเนาะของปริมาณเงินฝากธนาคารเป็น1,000บาทค่ะมีหน่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายเท่ากันทั้งหมดเป็น100บาทเนี่ยก็เวลาที่เรามีเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นเป็น1,000บาทอ่ะค่าใช้จ่ายประกันพงก็จะเพิ่มขึ้น100บาทนั่นปะรู้หน่วยด้วยนะคะถ้าสมมติว่าให้หน่วยไปก็อธิบายด้วยเดี๋ยวจะมีตัวอย่างที่หลากหลายขึ้นนะคะในหลังๆจากที่เราคำนวณกันไปแล้วนะคะต่อไปเพื่อจะเช็คว่านักศึกษาเข้าใจไหมเวลาที่ไปเห็นงานวิจัยนะเขาประมาณค่าสมการออกมาแล้วไปอ่านแล้วเขาเรื่องไหมแปลผลเป็นไหมนะเนี่ยค่ะ12คะแนนอธิบายความหมายแค่ประมาณนะคะมันอาจจะไม่ได้เห็นไปที่ผ่านมาแล้วกันยากไหมยากตรงคำนวณใช่ป่ะคือยาวๆค่ะไม่เอาคำนวณอ๋อให้อธิบายความหมายโอเคก็ค่ะอีกครึ่งหนึ่งนะของการหัวข้อในเรื่องของการประมาณค่าสรรพสิทธิ์ก็คือการประมาณค่าด้วยจริงที่ใช้เมตริกแบบที่ใช้เมตริกก็นี่เลยสูตรนี้แหละทีนี้ต่อไปก็เป็นเรื่องของการประมาณค่าค่ะสรรพสิทธิ์การสะท้อยด้วยวิธีที่ใช้เมตริกจากฟังก์ชันการสะท้อยเนาะของประชากรป่ะอันเดิมนี่แหละอาจารย์ก็ถอดข้อมูลต่างๆนะให้มาอยู่ในรูปของแมทริกซ์ต่างๆมาใส่ตารางก่อนเพื่อความสะดวกในการที่จะแปลงมันไปเป็นแมทริกซ์ทันปะค่ะเช่นนักศึกษาดูอย่างนี้ก็จะดูไม่ออกอะไรเนาะ1 1 1 2อะไรก็ไม่รู้ใช่ปะเอางี้ จากตัวอย่างเมื่อกี้ค่ะของเรา y เราคือค่าใช้จ่ายเท่ากับบริโภคโอเคดังนั้นเป้าหมายของผู้วิจัยนะก็คือต้องการศึกษาว่ามีปัจจัยอะไรบ้างเนาะมากำหนดค่าใช้จ่ายเท่ากับบริโภคบางคนอาจารย์ก็ไปเก็บข้อมูลรู้และฟังก์ชันว่าโอค่าใช้จ่ายเท่ากับบริโภคเนาะมันจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับรายได้ขึ้นอยู่กับปริมาณเงินฝากในธนาคารไปเก็บข้อมูลมาอาจจะเป็นข้อมูลที่เป็นทุติยภูมิก็ได้ข้อมูลที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะหรือจะไปสอบถามก็ได้แล้วแต่มาดูค่ะแล้วแต่ผู้วิจัยนั้นๆนะ เวลาไปเก็บข้อมูลมาอะสมมุติไปถามก็ได้ข้อมูลของอาจารย์คือไปเก็บมาตามเป็นอนุกรมการใช่ป่ะถ้าสังเกตชุดที่1อ้างอิงข้อมูลอาจารย์ดีกว่าจะได้เห็นภาพง่ายๆของปี2538ถูกป่ะคะข้อมูลชุดที่1อาจารย์ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของคนไทยในของปี38นะ y x 11ตัวนี้ก็คืออะไรคะ x 1ของเราคือรายได้โอเคค่ะ x 1ของเราคือรายได้1ตัวหน้าตัวนี้ก็คือ i ลำดับที่ของค่าสังเกตเพราะนั้น x 11ตัวนี้ก็คือรายได้ของปี2538ก็คือข้อมูลในตารางเมื่อกี้ x 1 2ตัวนี้ก็คือค่าสังเกตที่1คือปี38เห็นปะ x 2ของเราคืออะไรคะเงินฝากในธนาคารนั้น x 1 2ตัวนี้ก็คือเงินฝากในธนาคารของปี38เมื่อกี้นักศึกษาถ้าจบตารางดีจะเรียนอยู่แล้วใช่ปะ y 1 x 1 1 x 1 2ค่ะเวลาเราไปเก็บถ้าเรามีตัวแปรอิสระเยอะขึ้นอย่างเช่นใส่อัตราดอกเบี้ยเข้าไปใส่อะไรเข้าไปเราก็ไปเก็บข้อมูลเยอะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเท่านี้มีอะไรอีกมีอะไรอีกไหมที่จะใครใส่เพื่อการบริโภคภาวะเศรษฐกิจหรือมีคนกังวลใช่ป่ะมีผลไหมต่อใครใส่เพื่อการบริโภคค่ะ
เพศมีผลไหมไม่รู้เดี๋ยวมาดูข้อมูลรัฐศาสตร์กันค่ะเสร็จแล้วข้อมูลของอาจารย์นะในตัวอย่างเมื่อกี้ก็มีตั้งแต่ปี38ถึงเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่รู้ว่า n เท่ากับ10ใช่ป่ะคะตรงเนี้ยก็แล้วแต่ผู้วิจัยเช่นกันซึ่งในเรื่องของการส่งตัวอย่างเนี่ยถ้าเป็นการสอบถามก็จะต้องอ้างอิงสูตรว่าเราจะไปเก็บกี่ตัวอย่างดีนะแต่ถ้าเป็นข้อมูลสำหรับข้อมูลอนุกรมเวลาอันนี้ก็ไม่ได้มีฟิกตายตัวแต่อย่างที่บอกตาม assumption ตามข้อสมมติข้อที่6เมื่อกี้ว่าอย่างน้อย n ต้องมากกว่า p ผ่านปะนี่นะค่ะเอาข้อมูลมาลงตารางต่างๆเหล่านี้จากค่าสังเกตชุดที่1เนี่ยนะคะมาเขียนเป็นฟังก์ชันการถดถอยของประชากรก็จะได้เป็นสมการที่1ค่าสังเกตชุดที่2ได้เป็นสมการที่2มีทั้งหมด n สมการจากสมการเส้นตรงเหล่านี้ค่ะแปลงให้มันมาอยู่ในรูปของเมทริกซ์จ้าเราจะเรียนเรื่องการประมาณค่าโดยใช้เมทริกซ์เอาล่ะก่อนนะก่อนจะแปลงค่านักศึกษาทำเป็นไหมการสมการเส้นการเขียนสมการเส้นตรงให้มันอยู่ในรูปของเมทริกซ์อันนี้ที่ใช้พื้นแมทพื้นคณิตศาสตร์เยอะๆหน่อยเอาเป็นนี้ค่ะในชีทก็จะมีอยู่นะอาจารย์จำภาพนี้ไว้นะจะไปอธิบายผ่านข้างหลังเห็นไหมอีกสไลด์หนึ่งมันมาต่อกันไม่ได้มันเล็กเกินอ่ะเห็นนะค่ะสมการมี n สมการค่ะมันเป็นสมการที่เป็นตัวแทนค่าสังเกตแต่ละชุดโอเคนะคะค่ะทีนี้เวลาเราจะเปลี่ยนสมการพวกนี้ให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์เราจะได้หน้าตาแบบนี้วิธีการดูว่าเราจากสมการเส้นตรงเมื่อกี้ที่มี k ตัวไปค่ะมี n สมการเนี่ยเราดึงมาถูกไหมนักศึกษาดูอย่างนี้ค่ะนะดูที่แถวบนสุดก่อนy 1เท่ากับก็ล็อกตรงไหนเท่ากับมาแล้วจะคูณเมทริกซ์เป็นไหมคะเนี่ยคลิป เรื่องประมาณเท่าอ่ะด้วยเมทริกซ์ต้องคูณเมทริกซ์เป็นคูณเป็นไหมต้องทวนไหมเนี่ยเปิดป่ะยิ้มยังไม่รู้อาจารย์ยังไม่งงอยู่เลยเนี่ยคุณเมทริกเป็นไหมเมทริกสองเมทริกจะคูณกันได้เป็นไงคะเอาละสิสักหน่อยสักหน่อยนะไม่งั้นตรงนี้นะสัตว์จะแบงค์ไปเลยไม่รู้เรื่องมาไม่ได้เตรียมที่จะมาสอนการบูมเมทริกซ์โอเคการบูมเมทริกซ์สนานสบายค่ะเดี๋ยวเราจะเป็นตัวเลขด้วยนะถ้าจะมีเมทริกซ์ A นะเมทริกซ์หน้าเนี่ยนะคะ1 2 3 4นี่แหละอย่าคิดเยอะถ้าเขียนอย่างนี้เมทริกซ์เนี้ยมีขนาดเท่าไหร่คะมิติหรือขนาดของเมทริกซ์ก็คือ2คูณ2ตัวเลขนี้มาจากไหนคะ2แถว2คอลัมน์คูณกับเมทริกซ์ตรงนี้แล้วกันเอาตัวเลขง่ายๆตัวเลขง่ายแต่จะคูณไม่ได้เมทริกซ์ข้างหลังนี้ขนาดเท่าไหร่คะ2แถว1คอลัมน์คูณกันได้ปะคูณกันได้พอคูณกันแล้วจะออกมาเป็นเมทริกซ์ที่มีขนาดเท่าไหร่คะทำยากอีกในการคูณเมทริกซ์ตรงนี้เมทริกซ์2เมทริกซ์จะคูณกันได้ก็ต่อเมื่ออะไรนะจำนวนคอลัมน์ของเมทริกซ์หน้าเท่ากับจำนวนแถวของเมทริกซ์หลังใช่ไหมคะเป็นไหมไม่ต้องค่ะแล้วก็อะไรอีกผลลัพธ์ที่เกิดจากการคูณ
จะมีขนาดเท่านี้ที่จะวงกลมถูกปะ2แถว1คอลัมน์การคูณทำไงนะสมาชิกแถวที่1คอลัมน์ที่1เนี่ยจะเอาแบบง่ายสุดเลยนะเนี่ยตัวอย่างนักศึกษาก็เอาแถวที่1ของเมทริกซ์หน้าหรือเมทริกซ์นำคูณกับมันมีคอลัมน์เดียวสบายหน่อยคอลัมน์ที่1ของเมทริกซ์หลังหรือเมทริกซ์ตามนักศึกษาก็เสมือนยกอันนี้ค่ะขึ้นไปก็จะได้อะไรคะ1นะในการทบทวนขอเขียนโดยละเอียดค่ะเดี๋ยวเราจะคูณเมทริกซ์ที่หน้าตาคล้ายๆแบบนี้แต่ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะเอา1คูณกับลบ1ใช่ป่ะบวกกับอะไรคะบวกกับ2คูณกับลบ2จะคู่ให้ถูกเนาะใช่ป่ะคะเรียนมานี้ไหมนี่แหละได้อะไรถ้ามันถูกได้เท่าไหร่ก็ลบ1ลบ4ลบ5อีกสมาชิกอีกตัวหนึ่งเจอนะค่ะสมาชิกแถวที่2คอลัมน์ที่1นะตรงนี้นะคะนักศึกษาก็เอาแถวที่2ของเมทริกซ์หน้านะคูณกับคอลัมน์ที่1ของเมทริกซ์หลังเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ3คูณกับลบ1ค่ะบวกด้วย4คูณกับลบ2ลบ3 4 2 8ลบ11จริงๆเห็นนี้เดี๋ยวจะภาพของสมาชิกไม่สวยก็จะได้ลบ5กับลบ11ค่ะก็จะเห็นว่าผลลัพธ์เนี่ยก็จะมีขนาด2แถว1คอลัมน์ตามที่อาจารย์บอกถึงแค่นี้พอเพียงนะคะพอแล้วเนาะค่ะของเราเนี่ยจะเป็นขนาด3คูณ3คูณกับ3คูณ1แล้วก็จะเป็นขนาดอันนี้จะเอาอันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอีกอันค่อยว่ากันโอเคนะวันแค่นี้ค่ะย้อนกลับไปโอเคทีนี้เราได้วายเท่ากับระยะนะคะค่ะสมการที่1เนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่ามันเกิดจากการเอาเมทริกซ์เนี้ยคูณกับเมทริกซ์นี้ปะนักศึกษาก็ยกคอลัมน์เนี้ยขึ้นมานะภาพเบต้า0คูณ1ได้เบต้า0เนาะบวกเบต้า1 x 1 1บวกเบต้า2 x 1 2ไปถึงบวกเบต้า k x 1 k ก็คือสมการจากค่าสังเกตที่1จากสไลด์เมื่อสักครู่ไอ้ข้างหลังนี้ก็บวกค่าเออร์เลอร์บวกก็เลือกล็อกเครื่องหมายบวกมาเห็นไหมคะค่ะอันนี้ก็คือการแปลงสมการเส้นตรงค่ะให้มาอยู่ในรูปของเมทริกซ์ทีนี้พอมาอยู่ในรูปของเมทริกซ์แล้วนะสิ่งที่จะต้องรู้คือต่อไปนี้ไอเมทริกซ์หน้าตาอย่างนี้นะอาจารย์เห็นแค่ตัว y แค่นี้แต่มันคือเมทริกซ์ y ค่ะมันไม่ใช่ y เฉยๆบางคนบอกอาจารย์แล้ว i หายไปไหน i อ่ะมันคือเนี้ยค่ะ1 2ที่มันห้อยอยู่ในเมทริกซ์เนาะอันนี้เรียกเมทริกซ์ y ซึ่งมีขนาด n แถวหรือคอลัมน์ค่ะหรือเมทริกซ์ของตัวแปรตามนั่นเองทันมั้ยค่ะเมทริกซ์นี้ทางเมทริกซ์เราเรียกว่าเมทริกซ์ x ค่ะนะต่อไปเราเห็น x ตัวนี้นั่นก็คืออันนี้ค่ะเราเห็นเมทริกซ์นี้ด้วยมันอาจจะดูยากนะแต่ว่าสูตรมันง่ายมากค่ะเดี๋ยวพอคำนวณเห็นสูตรแล้วนะจะบอกโอ้สูตรสั้นนิดนึงสูตรเดียวสูตรที่สอนเนี่ยย้อนกลับไปใช้กับบทที่2ได้ด้วยนะคะถ้าเราไม่พอใจที่เราเรียนไปแล้วเมทริกซ์อีกเมทริกซ์หนึ่งอันนี้ค่ะเราเรียกว่าเมทริกซ์เบต้านั่นก็คือต่อไปเห็นเบต้าเฉยๆเนี่ยนะค่ะมันคือเมทริกซ์นี้ค่ะจะมีขนาดทั้งหมด k บวก1แถว1คอลัมน์มันบวก1ตรงเนี้ยก็คือสัมประสิทธิ์ค่าของที่เบต้า0นี่เองเห็นเนาะ1ถึง k ก็คือมันเบต้า1ก็คูณอยู่กับ x1 ค่ะเบต้า2คูณอยู่กับ x2
ล้วก็อันสุดท้ายอันนี้ก็คือเมทริกของตัวเออร์เลอร์หรือตัวค่าเคลื่อนค่ะอันนี้ก็คือฟังก์ชันการถดถอยของประชากรในรูปของเมทริกเขียนสั้นๆนี้เลยค่ะ y เท่ากับ x เบต้าบวกด้วยตัวเออร์เลอร์สั้นดีไหมนั่นแหละแต่นักศึกษาจะต้องมโนในใจเยอะหน่อยเท่านั้นเองนะ ก็เหมือนเดิมค่ะเวลาคำนวณเนี่ยเราเก็บเพียงตัวอย่างมาคำนวณเนาะเราไม่ได้คำนวณจากประชากรทั้งหมดค่ะเมทริกเบต้าแฮทก็คือเมทริกเมาส์มันโทษเมทริกเบต้าแฮทก็คือเมทริกประมาณของเมทริกเบต้าค่ะจากสมาชิกที่มันเป็นเบต้า0เบต้า1เบต้า k เนาะมันก็จะเป็นเบต้า0แฮทเบต้า1แฮทถึงเบต้า k แฮทค่ะขนาดของเมทริกยังเท่ากันเห็นมั้ยค่ะอันนี้เราเรียกว่าเมทริก e หรือเมทริกของตัวคาดเคลื่อนก็คือค่าประมาณของเมทริก u ค่ะอันนี้เป็นสมการถดถอยหรือฟังก์ชันการถดถอยในรูปของเมทริกสมการถดถอยนะที่ได้ค่ะอันนี้ยังเขียนอยู่ในรูปของเมทริกเช่นเดิมก็จะได้ y hat เท่ากับ x beta hat y hat ก็คือค่าประมาณของเมทริก y ค่ะจาก y 1ก็จะเป็น y 1 hat y 2 hat y 3 hat ถึง y n hatเอาให้เข้าใจตรงนี้ก่อนน่าสาดูนะจากฟังก์ชันการถดถอยของตัวอย่างนะคะแล้วก็สมการถดถอยค่ะเราจะได้เมทริกเออร์เลอร์เนี่ยค่ะก็คือ y ลบ y แฮทเหมือนเดิมย้อนกลับไปเนาะของวิธีที่ไม่ใช้เมทริกตัวนี้คืออะไรคะค่ะ e ค่ะ y i ค่ะตกด้วย y i แฮทสีแดงที่เขียนคือวิธีที่ไม่ใช้เมทริกมาสักครู่มันวนอยู่ตรงนี้แหละเพียงแต่ว่ามันดูยากมากขึ้นกว่านิดหน่อยทีนี้ถึงแม้เราจะประมาณค่าด้วยวิธีที่ใช้เมทริกนะชื่อวิธีการมันก็ยังชื่อวิธีกำลังสองน้อยที่สุดเหมือนเดิมค่ะหลักการเติมนะเพียงแต่แปลเปลี่ยนมาอยู่ในรูปของเมทริกเท่านั้นเองทีนี้เวลาที่เราจะหาเมทริกคาดเคลื่อนยกกำลังสองเนี่ยนะหน้าตาของเมทริก e ค่ะก็จะมีขนาด n คูณ1คอลัมน์เหมือนกับเมทริก u นะเพราะมันคือค่าประมาณถูกปะถ้าเราเอามันคูณกันเลยเนี่ยมันคูณกันได้ไหมคะ e คูณกับ e เฉยๆอันนี้นะเมทริก e จริงๆหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะค่าประมาณของเมทริก u เมทริกของตัวคาดเคลื่อนมันมีขนาดเท่าไหร่คะ n คูณ1ถ้าอยู่ดีๆตั้งมันคูณกันเอา e คูณกับ e คูณกันได้ไหมคะเมทริกหน้า n คูณ1เมทริกหลัง n คูณ1เฮ้ยคูณได้ไหมได้ไหมกลับมาที่ดวงด้วยเมทริกจะคูณกันได้นะเมื่อกี้เรามีเมทริกของตัวเออร์เลอร์เนาะ e 1 e 2ซึ่ง e ตัวที่ n ค่ะซึ่งมีขนาด n คูณ1ได้ไหมตรงนี้ต้องเข้าใจค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะยาวคูณได้ไหมสรุปคูณไม่ได้นะคะเพราะว่าจำนวนคอลัมน์ของเมทริกซ์เท่ากับ1แต่ว่าจำนวนแถวของเมทริกซ์เนี่ยเป็น n อย่างเงี้ยคูณกันไม่ได้ค่ะนั้นวิธีการที่จะทำให้คูณกันได้ก็เลยทรานสโพสก่อนเอาละสิไม่ถึงแล้วการทรานสโพสคืออะไรเนาะ
การทำไงนะภาษาใบ้กันแล้วการทำโซเชียลผิดพูดนิยามของมันผิดเอาเป็นว่าสื่อความหมายให้นักศึกษาเข้าใจว่าค่ะการทำโซเชียลผิดก็คือการเปลี่ยนตำแหน่งนะของสมาชิกจากแถวเป็นคอลัมน์ไม่รู้ว่านิยามทางคณิตศาสตร์พูดว่ายังไงนะคิดว่าน่าจะเข้าใจค่ะจากการที่สมาชิกอันเนี้ยค่ะเป็นแนวนี้อยู่นะคะแนวคอลัมน์อยู่เห็นปะคะก็กับอาจารย์ใช้สัญลักษณ์ตัวนี้เนาะก็คือการทานโซเมทีตกลงกันก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วสัญลักษณ์ของการทานโซอาจจะใช้ตัวทีใหญ่ก็ได้ค่ะนี่อาจารย์ใช้แบบมันพิมพ์ง่ายแค่นั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรนะเพราะนั้นต่อไปนี้นะคะในบทนี้ถ้าเราเจอสัญลักษณ์นี้ก็คือเป็นเรื่องของการทานโซเมทีเดี๋ยวจะเจอค่ะเจอเรื่อยๆเลยนะอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้เราคูณกันได้ยังคะข้างหน้า1คูณ n ข้างหลัง n คูณ1เนาะ n ค่ะเท่ากับ n ผลลัพธ์ออกมาขนาดเท่าไหร่1คูณ1พันป่ะถ้าเราคูณเราอยากรู้จะมี i กำลัง2จริงหรือเปล่านะนักศึกษาก็คูณค่ะจากเมทริกซ์นี้มาคว่ำมันมานักศึกษาจะได้ e1 คูณ e1 นั่นก็คือ e1 กำลัง2ใช่ป่ะคะบวกกับe ตัวที่2ค่ะคูณกับ e ตัวที่2ก็คือ e 2กำลัง2บวกไปเรื่อยๆถึงตัว error ค่ะตัวที่ n มันก็คือผลรวมของ sum e i กำลัง2นั่นเองโดยรวมตั้งแต่ i ตั้งแต่1ถึง n ทันปะโอเคนะทีนี้อาจารย์ก็ต้องมาหาค่าว่าแล้วเมทริกซ์ e ค่ะโซดคูณกับเมทริกซ์ e เนี่ยมันได้อะไรค่ะหลังจากเราได้ผลรวมของกำลังสองตัวนี้ค่อยไปดิเพื่อหาว่าเบต้าแฮทควรจะเท่ากับเท่าไหร่ก็คือหาสูตรการคำนวณในรูปของเมทริกซ์ค่ะอันต่อไปเนี้ยเป็นเรื่องของการหาสูตรในการคำนวณง่ายๆเนาะจะบอกไม่เห็นง่ายซึ่งก็จะข้ามไปไหมไม่ข้ามหรอกต่อก็หน่อยจะได้เข้าใจจากค่ะเมทริกซ์ e เนาะเท่ากับเมทริกซ์ y ค่ะด้วย y hat แล้วเราก็มี y hat สมการถอยอะค่ะเท่ากับ x beta hat แทนค่าค่ะดูตัวตั้งของเราเนาะ sum e i กำลัง2คือเมทริกซ์ e transpose คูณกับเมทริกซ์ eโอเคนะคะค่ะแน่นอนค่ะเมทริกซ์ e คือ y เนาะลบด้วยอาจารย์แทนค่า y hat ด้วยสมการถดถอยเลยค่ะแทนค่า y hat ด้วย x beta hat เครื่องหมายทานสโพสเนาะอยู่ตรงนี้ลองมาด้วยนะคะเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยก็คือต้องเท่ากันทั้งสองข้างนะทำอะไรไว้ต้องทำเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เมทริกซ์ e ข้างหลังมีคำถามไหมแล้วเราทำอะไรดีอ่ะมันยากจังกระจายเครื่องหมายทรานสโพสค่ะเข้ามาในวงเล็บเครื่องหมายตัวเนี้ยอันนี้ก็ต้องใช้กฎในเรื่องของเมทริกซ์นิดนึงเวลากระจายเครื่องหมายทรานสโพสเข้ามาในวงเล็บเนี่ยค่ะเนื่องได้เนื่องด้วยในวงเล็บเราเนาะมี2โพสมี y กับลบ x เบต้าแฮทนะคะนั่นสจินตนาการว่าก็คล้ายๆกับการคูณค่าคงที่ค่าหนึ่งเข้ามาในวงเล็บอ่ะก็ต้องคูณทั้ง2โพสใช่ป่ะโอเคเพราะนั้นโพสแรกเนี่ยไม่มีปัญหาหรอก y แฮทนะจบโพสหลังเวลาทานโพสแล้วมันมี2เมทริกซ์คูณกันอยู่ค่ะต้องซัมที่เพราะอะไรค่ะการที่เมทริกซ์มันจะคูณกันได้เนี่ยจำนวนแถวขอโทษค่ะจำนวนคอลัมน์ของเมทริกซ์หน้าเนาะต้องเท่ากับจำนวนแถวของเมทริกซ์หลังใช่ไหมคะการสลับที่นะการทรานสโพสเนี่ยมันคือการเปลี่ยนขนาดของเมทริกซ์ใช่ไหมคะ
นั้นเราต้องสลับที่เพื่อให้มันยังคงคูณกันได้อยู่ถ้าใครไม่เข้าใจก็อาจจะไปลองแทนดูเนาะยกตัวอย่างเมทริกอาจารย์ไม่ได้เขียนไดเมนชันของเมทริกไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูค่อนข้างรุนแรงยุ่งยากพอสมควรวงเล็บหลังนี้ลอกมาเฉยๆค่ะขั้นที่3เนาะ2วงเล็บคูณกันค่ะบทแรกเนาะก็มาจากการเอา y ค่ะโค้ด y ค่ะคูณกับ y ตัวนี้ค่ะเวลา2วงเล็บคูณกันเนาะทั้ง2วงเล็บมี2โค้ดคูณให้ทั่วถึงใช่ป่ะคะก็ต้องคูณ y ตัวเนี้ยกับโค้ดหลังด้วยค่ะก็จะได้ y ทานโค้ดขอโทษลืมเครื่องหมายลบ y ทานโค้ด x เบต้าแคปนะอาจารย์เรียนโค้ดนะคะแลก y ทานโค้ด y นะลบ x y ทานโค้ดคูณกับ x เบต้าแคปนี้มาเอาอันนี้มั่งโค้ดหลังโค้ดที่2ของวงเล็บแรกค่ะก็จะได้ลบเบต้าแคปทานโค้ด x ทานโค้ดคูณกับ y เป็นเมทริกอยู่นะคะไม่ใช่ตัวแปรเป็นเมทริกทุกอันตัวหลังนี้ค่ะลบกับลบคูณกันเป็นบวกเนาะเบต้าแคปทานโค้ด x ทานโค้ดคูณกับ x เบต้าแคปมีคำถามไหมคะมันจะดูลำบากนิดนึงแต่ว่าได้สูตรมาแล้วตอนนี้ชิวดีกว่าก็ไม่รู้อ่ะทีนี้จริงแล้วเนี่ยค่ะสองโค้ดเนี่ยมันเท่ากันเพราะฉะนั้นมันจะบวกลบกันได้มีวิธีพิสูจน์ว่ามันเท่ากันจากจริงดูง่ายๆจากไอเนี้ยค่ะขนาดของเมทริกซ์นักศึกษาลองไปแทนค่าดูก็ได้นะอาจารย์ข้ามไปเพราะว่าเสียเวลาแค่นี้ก็เยอะแล้วค่ะนะสองโค้ดเนี้ยมันเท่ากันบวกลบกันได้เพราะนั้นเมทริกซ์ e ทานโค้ดคูณกับเมทริกซ์ e เนี่ยก็จะเท่ากับ y ทานโค้ด y ลบ2เมต้าแคปทานโค้ด x ทานโค้ด y บวกโค้ดข้างหลังสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คืออะไรคะวิธีกำลังสองน้อยที่สุดบอกว่าทำยังไงเนาะให้ผลรวมค่ะของความคลาดเคลื่อนยกกำลังสองแล้วมีค่าน้อยที่สุดก็คือการหาค่าต่ำสุดของเมทริกซ์ e ทานโค้ดคูณกับเมทริกซ์ e ซึ่งก็คือซักมีไอคำสองเดิมของเรานั่นเองเห็นปะอันนี้หาค่าต่ำสุดดิฟเทียบกับอะไรคะสิ่งที่เราต้องการหาก็คือเมทริกซ์เบต้าแฮทมันเป็นเท่าไหร่ถึงจะทำให้ซักมีไอคำสองต่ำสุดตอนนี้เราจะดิฟเมทริกซ์กันค่ะวิธีทำก็คือหาค่าต่ำสุดค่ะของเมทริกซ์e ทานโค้ดคูณกับเมทริกซ์ e เนี่ยค่ะเทียบกับเมทริกซ์เบต้าแฮทภาษาไม่ต้องคิดอะไรมากดิฟเมทริกซ์ก็เหมือนดิฟระบบจำนวนแต่มันจะมีข้อแตกต่างอยู่บ้างนิดหน่อยเพราะว่ากันทีละประเด็นค่ะจากเมื่อกี้เรามีสมการหลักอยู่โอ้ไม่ดีเลยอะอะไรนี้มันไม่เห็นอาจารย์เขียนแล้วกันนะคะจริงปรับตารางแต่ว่าเมื่อกี้เนี้ยค่ะเรามีเป้าหมายอยู่ก็คือเมทริกซ์ e เนาะทานโค้ดคูณกับเมทริกซ์ e เนี่ยค่ะเท่ากับ y ทานโค้ด y ลบ2เบต้าแคปทานโค้ด x ทานโค้ด y บวกเบต้าแคปทานโค้ด x ทานโค้ด x เบต้าแคปค่ะนี่สมการตั้งต้นนะเราต้องการหาค่าต่ำสุดนะของตัวนี้วิธีการหาค่าต่ำสุดก็คือการหาค่าอนุพันธ์อันดับที่1ค่ะของเมทริกซ์นี้เนาะเทียบกับเบต้าแฮทเทียบกับเมทริกซ์เบต้าแฮทแล้วกำหนดให้เท่ากับ0เอาละจะได้เห็นชัดๆค่ะมันเป็นสัญลักษณ์ของการหาค่าอนุพันธ์บางส่วนนะคะคาเชลด้วยวิธีค่ะเพราะนั้นเราดูที่เบต้าแฮทโค้ดแรกไม่มีเบต้าแฮทดิฟแล้วได้
มาธิข้างโมพีใช่ป่ะค่ะข้อที่สองอาจารย์ข้อที่สองนี้ค่ะเวลาริเมทิกเนาะเบต้าแฮตกับเบต้าแฮตทรานสโพสถือเป็นเมทิกเดียวกันเนี่ยอันนี้คือข้อพิเศษที่มันนอกเหนือจากการริระบบจำนวนธรรมดาค่ะเพราะนั้นคดที่2เนี่ยก็ถือเสมอตัวนี้คือเบต้าแฮตนั่นเองรีบเทียบกับเบต้าแฮตเป็นยกกำลัง1นะคะได้เท่าไหร่ลบ2 x ทรานสโพส y ทิ้งหางนะคะคดหลังได้อะไรอย่างที่บอกค่ะริทเมทริกเนี่ยเบต้าแฮตกับเบต้าแฮตทรานสโพสกับเบต้าแฮตเนี่ยถือเป็นเมทริกเดียวกันเพราะนั้นนักศึกษาคูณก่อนจะได้เบต้าแฮตกำลัง2โอเคนะลิฟแล้วได้บวก2โอเคทานโซน x เบต้าแฮตกำลัง1บางคนคงจำเบิร์ดได้ขึ้นเบต้าแฮตกับเบต้าแฮตทานโซนเนาะถือเป็นตัวเดียวกันเพราะนั้นมันคือเบต้าแฮตกำลัง2ค่ะโอเคนะแล้วก็ลิฟก็ใช้สูตร c x กำลัง nนะเท่ากับ n 4 x กำลัง n ลบ1กำหนดให้เท่ากับ0สิ่งที่เราต้องการหาค่าตอนนี้ก็คือแล้วเบต้าแฮตเป็นเท่าไหร่คะทีนี้เราต้องอย่าลืมว่าอันนี้มันอยู่ในรูปของเมทริกซ์นะจะได้ค่าก่อนแล้วกันได้2 x ทานโซน xเบต้าแฮตเท่ากับ2 x ทานโซน y 2กับ2ตัดกันเอา2หาร2ตลอดสมการค่ะก็จะได้ x ทานโซน x เบต้าแฮตเท่ากับ x ทานโซน y เสร็จแล้วทำไงเราต้องการเบต้าแฮตอยู่ทางซ้ายอย่างเดียวอาจารย์บอกอ๋อหาร x ทานโทษ x ทาง2ข้างหายได้ไหมไม่ได้อย่าลืมนะอันนี้อยู่ในรูปของเมทริกซ์อยู่ค่ะวิธีการทำไงคะความลำบากอยู่ตรงนี้แล้วใช้คืนความรู้เดิมพอสมควรอาจารย์เคยรู้กฎนี้ไหมคะa inverse คูณกับเมทริกซ์ a เท่ากับเมทริกซ์เอกลักษณ์เคยรู้จักปะอันนี้เนาะต้องเคยเห็นมาบ้างเมทริกซ์ i เนี่ย identity matrix หรือเมทริกซ์เอกลักษณ์ก็คือเมทริกซ์ที่เป็นเมทริกซ์จักรวาลนะแล้วก็มีสมาชิกตำแหน่งทแยงเป็น1ที่เหลือเป็น0ถ้าตีง่ายๆมันเป็นระบบจำนวนก็คือเลข1หรือเอกลักษณ์ของการคูณผ่านไปโอเคนะเพราะนั้นเวลาที่เราแก้สมการนะคะที่มันอยู่ในรูปของเมทริกซ์อย่างเงี้ยต้องการทำให้ x ทานโซน x หายไปเนี่ยก็คือต้องเอาอินเวอร์สของมันนะคะมาคูณนะเวลาคูณก็คูณทั้ง2ข้างเพราะฉะนั้นจากสมการนี้เราก็จะได้ x ทานโซน x อินเวอร์สค่ะเดี๋ยวก่อนจะเราค่อยปกลงในรูปของสัญลักษณ์นะเบต้าแฮตคูณเข้าไปข้างหน้าค่ะทั้งสองข้างอันเนี้ยในเรื่องของเมทริกซ์เราจะไม่อ่านว่ายกกำลังลบหนึ่งนะคะมันคือสัญลักษณ์ของ inverse matrix นี่คูณอันนี้มันจะเหลือเป็นเมทริกซ์ i หรือเมทริกซ์เอกลักษณ์ซึ่งตีเป็นระบบจำนวนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ก็คือเลข1เพราะนั้นฝั่งซ้ายค่ะจะเหลือเบต้าแฮตเฉยๆเราจะได้สูตรของเบต้าแฮตแค่นี้ทำมายุ่งยากมากมายอันนี้เป็นสูตรในการหาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีที่ใช้เมทริกซ์สั้นไหมคะสูตรเดียวค่ะหาได้ตั้งแต่เบต้า0เบต้า1เบต้า2เบต้า k ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือแล้วไอ้หน้าตาของเมทริกซ์เนี่ย
นั่นมันเป็นไงเมทริกซ์ x ทรานสโพส x เมทริกซ์ x ทรานสโพส y เราต้องรู้สมาชิกในเมทริกซ์ต่างๆเหล่านี้เพื่ออะไรคะจากข้อมูลดิบๆที่เรามีค่ะทำตัวเลขมาใส่ในเมทริกซ์จับ2เมทริกซ์คูณกันออกมาเป็นผลลัพธ์เป็นไรมากเลยนะหมดเวลานี่เราถึง10:30กันเลยนะมีใครโอเคด้วยไหมอ่ะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปที่สไลด์ตอนแสดงว่าสอนช้านะเนี่ยสอนไม่จบนี่สอนช้าอ่ะอันนี้ก็คือที่เขียนให้ดูเมื่อกี้อะค่ะนะโอเคตรงนี้เนี่ยอาจารย์ต้องการอธิบายให้เห็นว่าแล้วสมาชิกในเมทริกซ์ x ทรานสโพส x อะค่ะกับเมทริกซ์ x ทรานสโพส y สมาชิกมันคืออะไรอันเนี้ยคือเมทริกซ์ x ย้อนกลับไปตั้งแต่อาจารย์เปลี่ยนในรูปของสมการเส้นตรงมาอยู่ในรูปของเมทริกซ์เลยค่ะนะครั้งแรกที่เราเจอเมทริกซ์ x อันนี้คือ x ทรานสโพสเห็นป้าจับสมาชิกที่เป็น1ที่อยู่ในคอลัมน์ที่1เนี่ยเปลี่ยนไปอยู่ในแถวที่1เนี่ยเรียกว่าการทรานสโพสคือการสลับที่ของสมาชิกในเมทริกซ์โอเคอันนี้เมทริกซ์เบต้านะรู้จักหลักเมทริกซ์เบต้าแท้อันนี้ก็ x ทรานสโพสข้างหลังเมทริกซ์ y สิ่งที่อยากให้เห็นก็คือแล้วเมทริกซ์ x ทรานสโพส x กับเมทริกซ์ x ทรานสโพส y เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนักศึกษาก็เอา2เมทริกซ์นี้คูณกันเริ่มหนักหนาขึ้นแล้วใช่ไหมเป็นเลขตึงวิธีในการคูณเมทริกซ์ค่ะสมาชิกตัวนี้ก็คือแถวที่1คอลัมน์ที่1นะคะหลักในการคูณเมทริกซ์นะการจะหาสมาชิกตัวนี้มาก็นักศึกษาก็เอาแถวที่1ของเมทริกซ์หน้าค่ะคูณกับคอลัมน์ที่1ของเมทริกซ์หลังนักศึกษาได้1คูณ1บวก1คูณ1บวก1คูณ1ไปเรื่อยๆทั้งหมดn ค่าสังเกต1บวกกัน n ค้างได้ n โอเคไหมค่ะจะอธิบายไปตัวนี้แล้วกันนะตัวนี้คือสมาชิกในเมทริกซ์ซึ่งอยู่แถวที่1คอลัมน์ที่2ถูกไหมคะแถวที่1คอลัมน์ที่2เพราะนั้นสมาชิกตัวนี้เกิดจากการเอาแถวที่1เดิมนี่นะคะคูณกับคอลัมน์นี้ค่ะคอลัมน์ที่2ของเมทริกซ์หลังนี่หลักในการคูณเมทริกซ์นักศึกษาก็จะได้1คูณ x11 บวก1คูณ x21 บวก1คูณถึง xn1 ค่ะมันก็คือผลรวมของ x1 นั่นเอง i ก็คือระดับที่ของค่าสังเกตรวมตั้งแต่เท่าไหร่คะรวมตั้งแต่ค่าสังเกตที่1เห็นปะถึงค่าสังเกตที่ n โอเคมั้ยคะอันนี้คือหน้าตาของเมทริกซ์ x ทรานสโพส x ค่ะหน้าตาของเมทริกซ์ x ทรานสโพส y กดหลังนี้ก็เหมือนเดิมเนาะสมาชิกนี้แถวที่1คอลัมน์ที่1นะคะก็เอาแถวที่1ของเมทริกซ์หน้าค่ะคูณกับคอลัมน์นี้ค่ะก็ได้1คูณ y 1บวก1คูณ y 2บวกไปเรื่อยๆถึง y ตัวที่ n ก็คือซัมของ y i i ตั้งแต่1ถึง n นะตัวที่2ตัวนี้เอาแถวที่2ค่ะคูณกับคอลัมน์นี้แหละมันคอลัมน์เดียวมันก็คือ x 1 1คูณ y 1 x 2 1คูณ y 2ไปเรื่อยๆมันก็คือสั่ง x 1 y เห็นมั้ย i ตั้งแต่1ถึง n นี่เวลาเราคำนวณเมื่อกี้เรามีสูตรเบต้าแฮทค่ะเท่ากับ x ทรานสโพส x อินเวิร์สคูณกับ x ทรานสโพส yเราก็ต้องหาสมาชิกในเมทริกซ์ x ทรานสโพส x มาก่อนเสร็จแล้วก็ไปหา x ทรานสโพส x อินเวิร์สแล้วก็หาสมาชิกในเมทริกซ์ x ทรานสโพส y ค่ะกลับมาคูณกันได้ผลลัพธ์ออกมาทีนี้อันเนี้ยติดอยู่ในรูปของ k ตัวไปอิสระมันเยอะไปไม่มีอะไรอันนี้คือจากสมการเนี้ยค่ะก็คูณออกมาก็จะได้สมการปกติเหมือนกับวิธีที่ไม่ใช้เมทริกซ์นั่นเองก็ข้ามไปได้อาจารย์ก็สรุปให้ง่ายๆนะนี่แหละค่ะอะไรนี้นักศึกษาต้องรู้เวลาค่ะที่เราที่สอนมาเมื่อกี้ที่การทุกผู้หาสูตร
อาจารย์ก็กำหนดง่ายๆไอ้ตัวล่าเนี้ยค่ะให้นักศึกษาเห็นภาพว่ากรณีที่มันมีสมาชิกนะคะแค่2ก็คือมีสมาชิกค่ะมีตัวแปรอิสระแค่2ตัวแปรอิสระก็คือมี x1 กับ x2 เนี่ยเมทริกซ์ x transpose x เนี่ยหน้าตามันเป็นแบบนี้เท่านั้นแหละค่ะเมทริกซ์ x transpose y หน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะคำนวณด้วยมือเนี่ยแค่นี้พอแล้วนะค่ะถ้ามีตัวแปรอิสระเยอะขึ้นอย่างเช่นมี3ตัวแปรอิสระเมทริกซ์ x transpose x ก็จะมีขนาด4คูณ4นะใหญ่ขึ้นคูณลำบากขึ้นด้วยนะเรียนตามตำราก็พอแล้วดังนั้นขั้นตอนค่ะในการหาค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยด้วยทีที่ใช้เมทริกซ์นะอย่างที่บอกค่ะหาไอ้ค่าพวกนี้ค่ะมาใส่ในเมทริกซ์ x transpose x นั้นสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือสมาชิกต่างๆประกอบด้วยอะไรบ้างนะนักศึกษาไปทำรายงานก็แค่นี้แหละค่ะสองตัวแปรอิสระนะสมาชิกต่างๆในเมทริกซ์ x transpose y เสร็จแล้วเอาเมทริกซ์นี้ค่ะไปหา inverse matrixจับ2เมทริกอันนี้คือเมทริกที่1เนาะเมทริกที่2คูณกันได้เมทริกเบต้าแฮตหมดเวลาจากตัวอย่างเมื่อกี้อ่ะจดก่อนนะสไลด์นี้สำคัญจดถ้าไม่จดทำไม่ได้ขึ้นแล้วด้วยนะครั้งหน้านะคะอาจารย์ก็จะสอนการหา inverse matrix แต่ว่าเราเมื่อสัตว์จำได้ไหมถ้าใครอยากเข้าใจแล้วแต่ไม่ควรคณิตศาสตร์ต้องทำน้องการหาอินเวอร์สแมทริกซ์และตอนสอนหาด้วย Excel ค่ะมีใครไม่เคยเข้าไม่เคยใช้โปรแกรม Excel ไหมยกมือโหเด็กรุ่นนี้น่าจะรู้จักใช่ไหมคะดีนะค่ะเราสอนให้โดยใช้ Excel ง่ายๆใช้อุปกรณ์ที่มีในการคำนวณฝากหนูเก็บหนังสือกันหน่อยนิดนึงค่ะถ้าสายเห็นสมาชิกในเมทริกแล้วใช่ไหมคะค่ะจากข้อมูลตัวอย่างของเราไปเติมเมทริกมาให้เต็มสิข้อมูลตัวอย่างเราเมื่อกี้ y x1 x2 นั่นน่ะมี10ปีอยู่น่ะเติมได้ไหมนี่นั่นคือ n นี้ได้แล้วเท่าไหร่คะ10จำ x1 x2 มีแล้วเนาะมีค่ะสิ่งที่ต้องหาเพิ่มคือตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้มันซ้ำกันเนาะเห็นปะซ้ำกันนะคะจำ y มีแล้วค่ะ x1 y x2 y ค่ะตัวที่เป็นขีดเส้นใต้แดงๆบ้างตัวที่เราเคยหาไว้ใช้ได้นะคะมันมีตารางช่วยคำนวณเช็คทุกอย่างไปได้ป่ะแต่หมดพลังแล้วเนี่ยยักหน้าเนี่ยตัวนี้ตัวเล็กป่ะในเมทริกซ์เมื่อกี้ตัวใหญ่ค่ะเวลาตัวกันนะคะใช่ป่ะคะค่ะสูตรที่เราคำนวณด้วยวิธีที่ไม่ใช้เมทริกซ์นี้ตัวเล็กเนาะเป็นส่วนมิลลิเมตรค่าเฉลี่ยแยกให้ออกก็ค่ะแต่ว่าจากไอ้สมาชิกในเมทริกซ์เราเนี่ยค่ะตัวใหญ่หมดไปนะคะนักศึกษานั่นคือต้องหาเพิ่มค่ะตัวที่อาจารย์ขีดเส้นใต้ทั้งหลายเลยตารางช่วยอาจารย์สลับโอเคแล้วนะ
อืมเนี่ยค่ะข้างขวาเนี่ยคือสิ่งที่ฝากให้หาค่ะในรูปของตัวใหญ่ๆเห็นปะอันนี้ข้อมูลเดิมเลยที่เมื่อกี้เราตรวจกันไปใช่ปะคะค่ะ y x 1 x 2ค่ะนะไปลองหาดูซิลำบากไหมข้างหน้าเจอกันมาต่อเรื่องการคำนวณนะตัวอย่างเดิมนะคะนักศึกษาไม่ต้องตรวจ G เมื่อกี้นักศึกษาตรวจไปแล้วนะอาจจะใช้ตัวอย่างเดียวกันเพราะอะไรคะวิธีที่ทั้งใช้และไม่ใช้ไม่ผิดค่าสมดุลออกมามันควรจะต้องเท่ากันค่ะจะได้ทดสอบได้เนาะโอเคใครมีเวลาก็นั่งคูณเล่นไปแล้วกันนะนักศึกษาสามารถใช้ Excel คูณแบบนี้เป็นได้ไหมคะสร้างสูตรเองบางคนยักหน้าบางคนสั่งว่าจะให้สอนนะสอนได้ค่ะแล้วแต่ได้เอาไปทำรายงานด้วยสอนแป๊บเดียวเนี่ยไม่ต้องเอาอุปกรณ์มาเรียนรู้ได้ค่ะจดเอาค่ะแล้วลองกลับไปทำแล้วติดมาหาได้โอเคข้างหน้ามาต่อแล้วกันประมาณค่าสัมประสิทธิ์ด้วยวิธีที่ใช้เมทริกซ์